สวัสดีกับทุกคนพี่ดีออนมาแล้วนะคะเป็นอย่างไรมั่งเราไม่ได้เจอกันตั้ง2อาทิตย์นะคะคิดถึงนะทำไมเงียบจังเลยวันนี้มาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีกับทุกคนพี่ดีออนมาแล้วนะคะมาเรียกมาเรียกมาคุยกันเมาท์มอยกันตามภาษาพี่ดีออนนะคะเขาเรียกอะไรอะไลฟ์สไตล์ดีออนนั่นเองนะคะดีออนสอนน้องท่องโลกนั่นเองถ้าคนไหนอยากจะรู้สไตล์ดีออนเป็นอย่างไรต้องอยู่ที่นี่นั่นเองนะคะสวัสดีกับทุกคนสวัสดีค่ะน้อง Hourglass นะคะสวัสดีค่ะอู้น้องเลิฟเล็กๆมาแล้วนะคะคิดถึงกันคิดถึงกันทุกคนเหมือนกันนะคะพี่ดีออนเข้าเวรเมื่อคืนนี้นะคะเพราะว่าถูกเรียกเข้าไปเพราะว่าช่วงนี้ที่ทำงานพี่ดีออนยุ่งมากนะคะทุกคนต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าช่วงนี้โควิดมันเริ่มซาแล้วพอโควิดเริ่มซาปุ๊บสวัสดีกันน้องออนอยู่มาสวยมาเชียพอโควิดเริ่มซาปุ๊บคนไข้ที่รอคิวผ่าตัดมันก็เยอะขึ้นนั่นเองแล้วตอนนี้โรงพยาบาลก็รับคนไข้ทุกชนิดแล้วแล้วที่ทำงานพี่ดีออนมีการลาออก5คนพร้อมกันซึ่งมันจะมีปัญหามากในแผนกหาก5คนลาออกในแผนกรับรองว่าปัญหาใหญ่มากนั่นเองซึ่งตอนนี้ที่ทำงานพี่ดีออนเขาก็เร่งปฏิวัติเพื่อที่จะให้คนอยู่ในที่ทำงานของเขาโดยที่ไม่ลาออกจากบริษัทนั่นเองเนื่องจากบริษัทอื่นมาซื้อตัวพนักงานจากโรงพยาบาลพี่ดีออนพี่ดีออนทำงานเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจนะคะฝ่ายดูแลเครื่องมือเวลาหมอเขาผ่าตัดเขาก็จะให้พี่ออนช่วยเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์การผ่าตัดอุปกรณ์การแพทย์นั่นเองแต่ถ้าไม่มีผู้ช่วยหมอมือหนึ่งก็จะเป็นพี่ออนช่วยเขาทุกอย่างทั้งทางแผลทั้งดึงไหมทั้งตัดไหมอะไรก็คือพี่ทั้งหมดนั่นเองแล้วแต่กรณีหากกรณีมี PA หรือว่า Physician Assistant พี่ดีออนก็จะได้ดูแลเครื่องมือแล้วก็คอยทางแผลเวลาเขาบอกหรือคอยตัดไหมเวลาเขาบอกหรือทำอะไรที่ตอน PA เขาทำไม่ได้พี่ออนก็จะต้องช่วยหมอนั่นเองโอเคอันนี้คืองานของพี่ดีออนแล้วสวัสดีกับพี่ป้อมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาสวัสดีพี่ป้อมกันอย่างเป็นทางการตอนนี้พี่ดีออนขอเกริ่นว่าพี่ดีออนคือใครก่อนให้กับแฟนเพจที่อาจจะเข้ามาใหม่โดยที่ไม่รู้จักพี่ดีออนนั่นเองนะคะแล้วพี่ดีออนทำงานในแผนกผ่าตัดหัวใจค่อนข้างจะเป็นแผนกที่บ้านเราเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญอาจจะหาคนยากนั่นเองฉะนั้นในที่ทำงานพี่ดีออนมันก็เลยยุ่งมันเลยต้องการพนักงานทำงานล่วงเวลามากขึ้นนั่นเองโอเคซึ่งเมื่อคืนนี้พี่ออนเข้าเวรจริงๆพี่ออนเข้าเวรอาทิตย์ที่แล้วแต่เปลี่ยนกันกับเพื่อนเพราะพี่จะได้ไปเวอร์มอนต์ไปงานไอ้ฝังกระดูกของแม่ย่านั่นเองนะคะซึ่งบางคนบอกว่า วิธีฝังศพของคนต่างชาติทำไมง่ายจังมันก็ไม่ง่ายอันนั้นมันเป็นแค่พิธีฝังกระดูกเฉยๆพี่ดีออนอยากจะบีเคลียร์เพื่อจะให้น้องๆเข้าใจวิธีฝังศพของคนที่นี่เขาจะเอาไปไว้ที่ funeral home funeral home คือเขาจะไม่เอามาไว้ที่บ้านศพเนี้ยเขาจะไม่เอาไว้ที่บ้านเหมือนบ้านเราพอตายปุ๊บโรงพยาบาลเขาก็จะส่งไปแล้วแต่ว่าคุณตายที่ไหนตายที่บ้านตายที่ไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องไปไว้ที่ funeral home funeral home คือบ้านที่เขาเก็บศพพอเก็บศพเสร็จปุ๊บมันก็จะมีญาติพี่น้องหรือเพื่อนพ้องที่เขาเชิญไปในวันที่จะเอาศพไปฝังบางคนจะฝังบางคนจะเผาแล้วแต่เหมือนกันกับบ้านเราฝังได้เผาได้นั่นเองแต่บ้านเราจะไม่นิยมฝังศพที่ป่วยยกเว้นศพที่ตายโหงนั่นคือบ้านเราอันนี้ไม่เกี่ยวกันโอเคในอเมริกาเขาจะเอาศพไปไว้ที่บ้านพักศพหรือว่า funeral home ซึ่งจะมีคนดูแลบ้านเราเรียกสับปะเลอสับปะเลอนั่นเองโอเคเสร็จคนที่ก่อนเขาจะเผาเนี่ยหรือจะฝังเนี่ยเขาก็จะเชิญคนที่สนิทญาติพี่น้องเขาก็แล้วแต่มันแล้วแต่คนตายจะสั่งไว้ว่าให้เปิดโลงศพให้คนดูก่อนเผาหรือไม่เท่านั้นก็มีการไปเคารพศพเหมือนบ้านเรามีที่นั่งเคารพศพเหมือนบ้านเราทุกอย่างเสร็จ
หากคนตายต้องการที่จะแต่งหน้าก็จะไปจ้างคนมาแต่งหน้าศพก่อนที่จะเปิดให้ชาวโลกดูก็จะมีการแต่งหน้าศพเหมือนคนไม่ตายอันนี้คือประเพณีของทางนี้พอเขาแต่งศพเสร็จปุ๊บก่อนเอาไปเผาเขาก็จะเปิดให้ชาวโลกที่ไปงานศพดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะมีการแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ลงศพเหมือนในหนังที่พวกคุณดูหนังนั่นแหละลงศพมันก็จะเป็นเปิดออกเหมือนลงศพในหนังทุกอย่างอันนั้นคือประเพณีที่เขาเผาศพกันจริงๆนั่นเองโอเคอันนี้แต่ที่พี่ไปเนี่ยเขาเผาหมดเรียบร้อยแล้วแต่เขาเก็บกระดูกเอาไว้เพื่อปู่กับย่าเขารอกันเท่านั้นเองโอเคประเพณีเผาเขาเผาไปเรียบร้อยแล้วแต่เขาเก็บกระดูกเพื่อรอที่จะฝังพร้อมกันแต่กระดูกเขาไปเก็บไว้ที่บ้านเหมือนเข้ามาเก็บไว้ในบ้านอันนี้แปลกก็แปลกอยู่เพราะเขาเอากระดูกมาเก็บไว้ที่บ้านด้วยกันเอาไว้ในกล่องด้วยกันเสร็จพอมันเข้าฤดูร้อนเขาก็เลยเอาไปฝังในที่เราซื้อไว้เรียบร้อยแล้วมันเหมือนคนจีนเขาซื้อไอ้พวกที่ฝังศพนั่นแหละอันนี้เราก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วเขาก็ทำไอ้ปูนเอาไว้แล้วเป็นรูปหัวใจของปู่กับย่าไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งพอฤดูร้อนปุ๊บเราก็เลยรีบเอาไปลงดินแล้วคุณจะเห็นนามสกุลดูปรีเป็นนามสกุลของครอบครัวสามีพี่มันก็จะเป็นดูปรีทั้งหมดเป็นแถบเลยดูปรีใครตายก็จะไปฝังไว้ที่นั่นใครตายก็จะไปฝังไว้ที่นั่นนั่นเองคือนั้นเป็นตระกูลของสามีพี่แล้วแม่แฟนพี่เขาเป็นคนง่ายๆเขาเป็นคนไม่เอิกกระเลิกเขาสั่งมาให้ทำง่ายเราก็ต้องทำง่ายนั่นเองอันนี้คือขนบธรรมเนียมของการเผาศพของคนทางนี้แล้วก็ฝังกระดูกของคนทางนี้อาจจะต่างกับพวกเรา คนทางนี้ไม่ได้มีเล่งเขาไม่เคร่งครัดในวัฒนธรรมเหมือนบ้านเราคนทางนี้เขาเกิดมาแบบอินดิเพนเดนต์เขาจะเป็นตัวของตัวเองสูงเขาจะทำอะไรตามที่เขาปรารถนาอันนี้คือทางนี้โอเควันนี้เราจะคุยเรื่องประเพณีไทยกับการหาแฟนฝรั่งคุณจะได้เข้าใจคำว่าประเพณีไทยกับฝรั่งให้มันเข้าใจกว่านี้ก่อนที่พวกคุณจะกระโดดมาเดินสายฝอคุณควรที่จะเข้าใจโลกของสายฝอเสียก่อนคุณจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองในเมื่อเขามารักฉันเขาจะต้องตามประเพณีฉันในเมื่อคุณรักเขาคุณก็จะต้องตามประเพณีเขาเป็นไงมั่งคะเปลี่ยนรองเท้ากันใส่ดีไหมคะจะได้รู้สึกกับความเข้าใจในความรู้สึกซึ่งกันและกันเป็นอย่างคุณเปลี่ยนไปใส่รองเท้าเขาเขาเปลี่ยนมาใส่รองเท้าคุณคุณจะได้รู้ว่ารองเท้าเขาเบอร์ใหญ่ขนาดไหนเขาจะได้รู้ว่ารองเท้าคุณเบอร์เล็กขนาดไหนก่อนที่คุณจะให้คนในคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตของคุณหากชีวิตของเขาขาดหายไม่มีทางว่าเขาจะเติมเต็มชีวิตของคุณฉะนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจอะไรอย่าคิดเอาตัวเองเป็นใหญ่อย่าคิดเอาตัวเองไปหมุนโลกฉะนั้นคุณจะต้องคิดทั้งสองฝ่ายไม่งั้นเขาจะมีตาช่างไว้เพื่ออะไรตาช่างเอาไว้ชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะให้มันเท่ากันให้มันแบลานซ์กันใช่ไหมฉะนั้นก่อนที่พวกคุณจะคิดอะไรอย่าเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่โอเคคำว่าครอบครัวคุณต้องเข้าใจคำว่าครอบครัวครอบครัวคือเอาอะไรมาครอบคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายไปเกินกว่าการครอบอันนั้นเขาเรียกว่าครอบครัวอะไรที่นอกครอบคุณทำไม่ได้ฉะนั้นการที่คุณจะมาเป็นแฟนกันคุณจะต้อง50เขาจะต้อง50โอเคอันนั้นเขาเรียกยุติธรรมโอเคหากคุณจะบอกถ้าเขารักหนูเขาก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นศาสนาเหมือนหนูสิเขาก็ต้องมาอยู่ประเทศไทยแล้วเขาก็จะต้องมาใช้วัฒนธรรมไทยไปเอาผัวคนไทยเลยพี่ออนจะตัดสินใจให้คุณทันทีในเวลานี้ไม่แม้แต่จะคิดอย่าเลยดีกว่าอย่าแม้กระทั่งใช้ความคิดที่ว่าคนฝรั่งจะต้องมาเป็นเมืองขึ้นของคุณฝรั่งเคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศไทยไหมคุณคิดตรงนี้ก่อนดีกว่าก่อนที่คุณจะเอาฝรั่งมาเป็นเมืองขึ้นของคุณผู้ชายต่อยังไงเขาก็อยู่ข้างบนเอาพูดกันตรงๆอันนี้คือนิสัยผู้ชายผู้ชายต่อให้ชาติไหนต่อชาติไหนเขาก็จะต้องอยู่ข้างบนยกเว้นว่าคุณจะขอเขาว่าฉันจะต้องอยู่ข้างบนอันนี้คุณรู้ว่าพี่พูดเรื่องอะไร
อันนี้คือธรรมชาติของความเป็นผู้ชายหากผู้ชายที่เขาจะต้องไปแต่งงานกับผู้หญิงแล้วเขาจะต้องอยู่ใต้ฝ่าตีนผู้หญิงคุณอย่าไปฝันว่านั่นคือฝรั่งยกเว้นฝรั่งคนนั้นอาจจะเป็นฝรั่งขี้นกเหมือนบ้านเราพูดอาจจะเป็นฝรั่งไร้น้ำยาโอเคไหมอ่ะอันนี้พี่เกิดเรื่องเอาไว้สำหรับวัฒนธรรมไทยกับการหาแฟนฝรั่งก่อนที่เราจะกระโดดเข้าไปถึงเนื้อแท้ของมันเรามาสวัสดีพี่ป้อมผู้สนับสนุนเพจนี้อย่างเป็นทางการเสียก่อนปาดซะจากพี่ป้อมพี่ออนอาจจะไม่มีแรงขับเคลื่อนเยอะเท่านี้พี่ป้อมเป็นฝ่ายสนับสนุนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพี่ออนนั่นเองนะคะพี่ออนมีแต่ความคิดแต่พี่ป้อมเป็นวัตถุพี่ป้อมส่งพี่ออนไปเรียนภาษาอังกฤษจบมาตั้ง5ใบใบประกาศในการเรียนจบสอนภาษาอังกฤษพี่ป้อมส่งพี่ออนเรียนเป็นไลฟ์โค้ชกับทีมของโทนี่โรบินเรียกว่าโรบินแมนดานเนสคอร์อะฮันเดรดพี่ออนกำลังเรียนเป็นไลฟ์โค้ชซึ่งมันเยอะมากสิ้นปีพี่จะเรียนจบหรือเปล่าพี่ยังไม่รู้เลยเพราะมันเยอะนั่นเองโอเคล้วนแต่เป็นพี่ป้อมทั้งนั้นฉะนั้นเราจะต้องมาขอบคุณพี่ป้อมที่เสียสละตรงนี้เพื่อเราต่อให้พี่ป้อมไม่ช่วยพี่ๆก็ต้องมาพูดอยู่แล้วเพราะพี่ชอบฉะนั้นการที่พี่ชอบมาพูดแล้วพี่ป้อมยังมาสนับสนุนงั้นเราต้องขอบคุณขอบคุณพี่ป้อมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่ป้อมช่วยเราเราช่วยพี่ป้อมพี่ป้อมช่วยเรานั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นพี่ป้อมเป็นใครคะพี่อ่อนพี่ป้อมเป็นตัวแทนที่จัดหาคู่ให้กับผู้หญิงไทยกับฝรั่งให้มาเจอกันแล้วให้มาคุยกันบางคนอยากได้แฟนรวยบางคนอยากได้แฟนเป็นหมออันนี้พี่ออนบอกว่ามนุษย์บนโลกใบนี้ไม่มีใครหาแฟนเป็นหมอไม่มีใครหาแฟนเป็นมหาเศรษฐีให้คุณได้นอกจากคนบนฟ้านู่นเขาเขียนมาแล้วเรียบร้อยเขาขีดเส้นมาแล้วเรียบร้อยทั้งหมดต่อให้พี่ป้อมไปหาแฟนเป็นหมอมาให้คุณคุณธิดารัตน์บอกเดี๋ยวพร้อมจะคุยกับคุณกับพี่ก็ตามสบายนะคะคุณซัมติงพี่คุณทัศสุธรรมซัมติงนะคะเราไม่ต้องการให้คุณมาโฆษณาในเพจเราเราขอบอกก่อนที่เราจะบล็อกคุณทิ้งไปคุณต้องให้เกียรติดิฉันเป็นเจ้าของเพจนี้ก่อนที่คุณจะทำ6อะไรโอเคไม่ต้อง5ก็ได้ก่อนที่คุณจะทำ6อะไรนะคะคุณต้องรู้กาลเทศะด้วยว่าใครเป็นเจ้าของเพจสักแต่อยากจะทำอะไรโดยที่ไม่มีการขออนุญาตเขาเรียกว่าเสือกเข้าใจคำว่าเสือกนะคนที่ขออนุญาตเข้าตามตอกออกตามประตูเขาเรียกว่าคนมีวัฒนธรรมคนที่มาโฆษณาโดยที่ไม่มีการบอกกล่าวเจ้าของเพจเขาเรียกว่าเสือกสำเนียงส่อภาษากริยาส่อสกุลขอให้ความเคารพซึ่งกันและกันด้วยนั่นเองหากคุณไม่หยุดดิฉันจะบล็อกคุณทิ้งเดี๋ยวนี้ด้วยนะคะไม่ใช่คุณอยากจะทำอะไรก็ทำได้ดูหน้าดูตาเจ้าของเพจเขาด้วยก่อนที่จะทำอะไรตามนั้นโอเคต่อฉะนั้นหากคนไหนสนใจที่จะหาแฟนฝรั่งติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยนะคะหรือจะติดต่อผ่านพี่ดิออนได้ด้วยนั่นเองโอเคเนาะพี่ดิออนเป็นคนตรงขั้นเทพไม้บรรทัดเรียกแม่บางคนบอกหนูไม่กล้าถามคำถามพี่ออนหนูกลัวคำตอบหากคุณกลัวคำตอบที่แท้จริงไม่ต้องถามหากคุณอยากได้คำตอบที่มันลอกข้างทำให้คุณมีความสุขหากคุณอยากได้คำตอบที่ลอกข้างแล้วทำให้คนมีความสุขไม่ใช่เบสนี้เพจนี้ให้คำตอบที่เป็นความจริงเท่านั้นเบสออนความจริงเท่านั้นถ้าไม่ใช่ความจริงพี่จะไม่ตอบหากคุณต้องการความสุขจากคำตอบตอบด้วยตัวคุณเองหลอกตัวคุณเองต่อไปแล้วคุณจะได้ความสุขถ้าคุณอยากได้คำตอบที่ถูกต้องและแท้จริงตามความเป็นจริงบนโลกใบนี้คือพี่เพราะพี่จะไม่เข้าใครออกใคร
จริงคือจริงปลอมคือปลอมอันนี้คือตัวพี่หากคุณอยากได้คำตอบอันหลอกลวงใจของตัวคุณเองถามตัวคุณเองเท่านั้นอย่าคิดจะถามคนอื่นโอเคไหมอันนี้คือตัวพี่บอกว่าพี่ออนคะหนูกลัวคำตอบหนูอยากถามพี่ออนแน่นอนคือแล้วคำตอบพี่ออนหนักแน่นแล้วไม่นุ่มนวลด้วยโอเคหนักแน่นแล้วไม่นุ่มนวลด้วยพี่ออนบอกไว้ก่อนเพราะพี่ออนเป็นคนแบบนี้ตรงขั้นเทพคุณชอบพี่คุณชอบคุณไม่ชอบพี่คุณไปทางไหนคุณก็ออกไปทางนั้นไม่จำเป็นจะต้องมานั่งฟังพี่ให้มันปวดโสตประสาทของคุณเพราะพี่ไม่ได้ใช้ชีวิตบนความหลอกลวงความจริงเท่านั้นที่มันดำเนินชีวิตพี่ในเวลานี้โอเคเนาะตามนั้นฉะนั้นคุณอยากได้คำถามจากพี่ดิออนคุณต้องเตรียมตัวเสียก่อนว่าคุณรับคำถามของพี่ดิออนได้หรือไม่นั่นเองโอเคน้องบอกว่าชอบชุดวันนี้ไปซื้อมาเมื่อไปเวเคชั่นเมื่อน้องบอกว่ามีคนสนใจที่จะติดต่อหาแฟนฝรั่งก็ติดต่อเข้าเพจพี่ออนไปได้เลยอินบ็อกซ์เข้าไปได้เลยนั่นเองนะคะทางแอดมินเขาจะติดต่อให้เขาจะส่งเราไปหาพี่ป้อมหรือว่าบางครั้งพี่ป้อมเขาก็มีแอดมินของเขามาดูอยู่ในไลฟ์เขาก็จะติดต่อคุณไปมีค่าบริการ 15,000 บาทติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยแต่ก่อนที่คุณจะสมัครหาแฟนฝรั่งหากคุณเกิดในครอบครัวที่หัวโบราณอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขั้นเจ้าคุณจะต้องฟังไลฟ์นี้หากพ่อแม่คุณสอนมาดีคุณออกนอกกรอบไม่ได้ฟังไลฟ์นี้หากคุณพ่อคุณแม่คุณหนีวัฒนธรรม2เซนไม่ได้ฟังไลฟ์นี้ก่อนที่คุณจะกระโดดออกจากครอบครัวที่กำหนดกฎเกณฑ์ด้วยวัฒนธรรมไทยเพราะนี่เป็นโลกกว้างไม่ใช่แค่ประเทศไทยนั่นเองนี่ไม่ใช่ประเทศไทยอันนี้เป็นการท่องโลกกว้างขอให้คุณจงเข้าใจตรงนี้ด้วยโอเคเนาะประเทศไทยมี4ภาคมี4วัฒนธรรมประเทศไทยมีประเพณีไทยอีสานมีประเพณีเขมรไทยเขมรมีประเพณีไทยมาเลเซียสิงคโปร์คนใต้มุสลิมฉะนั้นคุณอย่าคิดแม้แต่ว่าคนในประเทศไทยยังจะมีวัฒนธรรมเดียวกัน No ประเทศไทย4ภาคแต่งชุด4อย่างพูด4อย่างพูดเหนือพูดใต้พูดกลางพูดอีสานอาหารการกินการรับประทานมีความแตกต่างทั้ง4ภาคมนุษย์ทุกเหล่าทุกภาษามีภาษาเป็นของตัวเองมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองไงคุณจะเอาตัวคุณเป็นแกนโลกขอให้คุณจงคิดตรงนี้หากคุณอยากจะมีความสุขบนโลกแห่งความจริงประเทศไทยมี4วัฒนธรรมมี4ภาคมี4ภาษาแล้วโลกใบนี้มีตั้ง200กว่าประเทศแล้วมีกี่ภาษาคุณจะต้องเข้าใจตรงนี้การที่คุณกระโดดออกจากประเทศไทยหมายความว่า international international หมายความว่านานาชาติความคิดความอ่านของคุณมันก็จะต้องออกนอกกรอบวัฒนธรรมไม่ใช่ไม่ได้นะคะพี่ป้อมแม่หนูสอนมาอย่างนี้ไปให้แม่คุณหาผัวให้ไม่ใช่พี่ป้อมโอเคไปให้แม่คุณหาผัวให้ไปให้พ่อคุณหาผัวให้มันเคยเกิดขึ้นแล้วในตระกูลของพี่พ่อพี่จับคนนี้แต่งงานกับคนนั้นพี่บอกไว้ก่อนแล้วพี่สาวพี่คนติดพี่รับไม่ได้ที่พ่อแม่จับให้เขาแต่งงานกับคนที่เขาไม่รักพ่อแม่พี่ทำให้เขาเจ็บมาครั้งหนึ่งครั้งที่สองเขาไม่เอาเขาอยากจะรักใครเขากระโดดไปหาคนนั้นเลยพี่โคตรชอบใจพี่สาวพี่เลยอันนี้ใครคิดว่าพี่สาวพี่ทำผิดประเพณีแต่พี่ยกย่องมนุษย์เอาประเพณีมากดขี่ข่มเหงจิตใจตัวเองมากเกินไปอยากสมัครก็สมัครเข้าไปส่งอินบ็อกซ์ไปได้เลยนะคะมนุษย์ใช้วัฒนธรรมมากดขี่ข่มเหงความรู้สึกของตัวเองเกินไป
มนุษย์ทุกคนเสียความเป็นส่วนตัวเสียแห่งความสุขให้กับวัฒนธรรมของตัวเองพี่สาวพี่คนติดพี่นี่แหละพ่อพี่จะต้องแต่งงานกับคนนี้ต้องแต่งงานกับคนนี้เพื่อความเหมาะสมชีวิตจริงความเหมาะสมไม่มีความชีวิตจริงความรู้สึกกับความรู้สึกความเหมาะสมมีแต่ความกดดันมีแต่ความเจ็บปวดข้างในสวยแต่ข้างนอกแต่ข้างในรู้สึกวุ่นวายไก่กองร้อนเป็นไฟอันนั้นคือคนที่ใช้กรอบวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตพี่ออนทำไมพูดอย่างนั้นวัฒนธรรมต้องรักษาแน่นอนเราต้องรักษาในส่วนที่เรารักษาได้ถ้าคุณอยากจะรักษาวัฒนธรรมไทยอยู่ในกรอบประเทศไทยอย่าคิดออกนอกกรอบอเมริกาไม่งั้นสุภาษิตคำว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามมีไว้เพื่ออะไรตอบคำถามพี่ออนด้วยหากคุณคิดว่าคุณจะต้องอยู่ในประเทศไทยสุภาษิตคำว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามใช้ไม่ได้โยนมันทิ้งเข้าป่าไปเลยถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้คุณต้องปรับตัวเองตามโลกไม่ใช่คุณจะให้โลกมาปรับตามคุณถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนการที่จะหาผัวโดยที่ตามใจตัวเองไม่ผิดกฎหมายการที่คุณจะหาผัวฝรั่งแล้วผัวฝรั่งจะต้องไปใช้วัฒนธรรมกับคุณถือว่าผิดกฎหมายเหรอ No พี่ไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายพี่พูดเรื่องวัฒนธรรมในณเวลานี้กฎหมายคือสิ่งที่มนุษย์ตัวไหนไม่มีใครเหนือมันอยู่แล้วแต่คำว่าวัฒนธรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลงได้ต่อให้แม้แต่ท่านศาสนาพุทธมนุษย์ที่เป็นคนไทยเปลี่ยนศาสนาพุทธไปเป็นศาสนาคริสต์กี่คนแล้วคิดตรงนี้ดีกว่าไหมศาสนาถือว่าแรงกว่าวัฒนธรรมด้วยแล้วมีคนไทยกี่คนที่เปลี่ยนศาสนาพุทธไปใช้ศาสนาคริสต์คิดตรงนี้เสียก่อนพี่ออนไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายในเวลานี้ขอให้คุณจงอย่าเอามาวุ่นวายก่ายกองซึ่งกันและกันโอเคเนาะกฎหมายคือกฎหมายเรารู้อยู่แล้วการที่แต่งงานมีราคาดองไม่ใช่กฎหมายโอเคเนาะการที่แต่งงานข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่กฎหมายการที่คนจะรักกันแต่งงานกันไม่ใช่กฎหมายการที่พ่อแม่บังคับให้ลูกแต่งงานกับคนนี้ลูกไม่แต่งไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดวัฒนธรรมผิดแค่กฎของครอบครัวเท่านั้นพี่ออนรู้ว่าพี่ออนพูดอะไรนะคะหากคุณเข้ามาใหม่คุณ pay attention คุณต้องรู้จักพี่ออนให้มากกว่านี้ก่อนมีถึงมีคนบอกว่ากลัวคำตอบถ้าถามพี่นั่นเองพี่คิดว่าพี่รู้ว่าพี่พูดอะไรนะคะถ้าพี่คิดว่าพี่ไม่รู้พี่คงไม่พูดนั่นเองโอเคเนาะพี่อยู่นี่มา6ปีแล้วถ้าคุณมาใหม่คุณดูแฟนเพจพี่ออนคุณดูคนตามพี่ออนด้วยนั่นเองนะคะต่อฉะนั้นการที่คุณอยากจะหาแฟนฝรั่งคุณจะต้องมีความยุติธรรมในจิตใจของคุณฝรั่งส่วนใหญ่เล่นตามกฎเล่นตามความเป็นจริงฝรั่งถูกสอนให้เป็นตัวของตัวเองมาตั้งแต่ตัวกระเปี๊ยกฝรั่งตัวเท่าขี้หมาพ่อแม่แยกห้องนอนให้นอนโดยเฉพาะสมัยนี้ฝรั่งแยกลูกนอนประมาณไม่รู้กี่ขวบเขาก็แยกห้องนอนละเขาจะมีกล้องแล้วก็มีเสียงให้ดูตลอดเวลาฝรั่งถูกเลี้ยงมาอย่างนั้นหากจะต้องไปอยู่ใต้ภาระของคนอื่นถือว่าคนนั้นเป็นบุคคลไม่มีประสิทธิภาพอันนี้คือฝรั่งฝรั่งถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นปัจจุบันนี้ลูกยังไม่เกิดฝรั่งทาสีไว้เรียบร้อยแล้วห้องนอนห้องนอนนี้เป็นห้องของผู้หญิงทาสีชมพูเตรียมเตียงนอนเตรียมอะไรทุกอย่างเตรียมกล้องไว้เรียบร้อยทั้งหมดอันนี้คือฝรั่งเขาไม่ได้มาใช้วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทยบอกไม่ได้ลูกยังไม่คลอดห้ามซื้อเดี๋ยวลูกตายมันใช้ไม่ได้วัฒนธรรมแต่ละวัฒนธรรมมันใช้กันร่วมกันไม่ได้คุณจะไปบังคับให้เขามากินขี้ปลาแดกโทษทีอันนี้อาจจะใช้คำพูดผิดโทษทีอันนี้ตีตัวเองแล้วนะคุณจะบังคับฝรั่งมานั่งกินปลาแดกนั่งกินกะปิเหมือนคุณก็ไม่ได้
มานั่งกินแกงขี้เหล็กก็เหมือนคุณก็ไม่ได้มันขมคุณจะไปบังคับฝรั่งจะบังคับคุณไปกินชีสแบบที่เขากินก็ไม่ได้ขอบคุณกับคุณสมชายฉะนั้นก่อนที่คุณจะทำอะไรขอให้คุณเอาใจเขามาใส่ใจเรามนุษย์จะอยู่ได้น้องบอกว่าแยกลูกตั้งแต่3เดือนนะเห็นไหมคะน้องบางคนเขาบอกเขาแยกลูกตั้งแต่3เดือนพี่ไม่เคยมีลูกพี่ไม่รู้ in general นั่นเองพี่ไม่ได้มีลูกแต่พี่รู้ว่าเขาเตรียมห้องไว้ให้ลูกทุกอย่างถ้าลูกผู้หญิงหมอบอกว่าเป็นลูกผู้หญิงเขาจะทาสีชมพูไว้หมดเขาเตรียมของไว้หมดเลยไว้สำหรับลูกเขาเป็นชุด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 อันนี้นี่คือประเพณีฝรั่งหากลูกเป็นผู้ชายเขาทาสีฟ้าเขาเตรียมไว้ให้ลูกเขาหมดกล้องเกิ้งเขาซื้อไว้หมดเวลานอนเขาเปิดกล้องเขาเปิดเสียงลูกเขาร้องแง่งอแง่เขาก็ได้ยินเขาก็เดินออกไปดูอันนี้คือวัฒนธรรมฝรั่งไม่ใช่มาโอกันตั้งแต่อายุตีนเท่าฝาหอยจนหอยเข้าฝาตีนอันนี้คือวัฒนธรรมไทยเท่านั้นไม่ใช่วัฒนธรรมฝรั่งตีนเท่าฝาหอยจนหอยเท่าฝาตีนโดยเฉพาะลูกคนรวยประคบประงมกันทุกวินาทีอันนี้คือความสวยของความเป็นคนรวยขอให้คุณรู้ไว้ด้วยคนรวยนี่เขาสวยกว่าพวกเราอีกนะพี่ไม่ได้เป็นคนรวยพี่เป็นคนจนพี่เป็นลูกชาวนาเกิดจากตาสีตาสานามสกุลไม่สง่าราศีโอเคเกิดมาก็อยู่บนดินกินกองทรายไม่เคยมีรองเท้าแม้กระทั่งใส่ไปโรงเรียนโอเคเนาะอันนี้คือความซวยของคนรวยประคบประงมกันมาตั้งแต่เล็กจนโตเจออากาศร้อนหน่อยก็ไม่ได้ป่วยเจออากาศหนาวหน่อยก็ไม่ได้ป่วยอันนี้คือคนรวยเจออากาศหนาวหน่อยก็แพ้อากาศเจออะไรก็แพ้ไปหมดอันนี้คือคนรวยคนรวยเนี่ยกินอะไรก็แพ้เดี๋ยวก็แพ้แล้วก็แพ้นู่นเดี๋ยวก็แพ้นี้อันนี้คนรวยคนจนเหรอแพ้อดตายกินมันทุกอย่างที่ทำให้เรามีชีวิตรอดฝนฟ้าอากาศหยุดทำงานเหรอกินจะทำงานอดตายอันนี้คือคนจนแดดออกเปรี้ยงๆแล้วหยุดทำงานอดตายอันนี้คือคนจนนี่คือความโชคดีของคนจนแต่พอคนรวยเห็นแดดออกโอ้โหร้อนจังเลยจะเป็นลมหายใจไม่ออกแพ้แดดแว่นกันแดดอยู่ไหนไอ้หมวกอยู่ไหนไอ้ร่มอยู่ไหนคนใช้ไปไหนไอ้น้ำเย็นอยู่ไหนอันนี้คือความสวยของคนรวยคนจนร้อนเหรอมีกระดาษใบเดียวก็พัดโชคดีที่มีกระดาษใบเดียวก็ยังดีมีน้ำกินกับแก้วนึงก็ยังดีนี่คือคนจนคนรวยเหรอเฮ้ยร้อนจังเลยต้องไปหาอะไรเย็นๆดื่มขับรถ8ไมล์ก็จะไปเพราะว่าอยากหาเย็นๆนี่คือความสวยของคนรวยความยากลำบากคือคนรวยนะบอกไว้ก่อนฉะนั้นคุณอยากจะคิดอยากจะรวยเหรอเป็นคนจนนี่แหละดีแล้วสบายกินอะไรก็ได้ง่ายๆไม่ได้อะไรเอาแค่ชีวิตรอดก็ดีแล้วนี่คือคนจนโอเคเนาะคุณอยากจะรู้ความสวยของคนรวยอีกไหมพี่จะบอกไว้ก่อนความสวยของคนรวยอีกอย่างนึงคืออะไรรู้ป่ะใครตอบได้ไหมมีใครตอบได้ไหมโดยเฉพาะเรื่องความรักอะความซวยของคนรวยเรื่องความรักคืออะไรอะใครตอบได้อะใครตอบได้พี่จะทันทีอะแล้วพี่มีตัวอย่างอย่างดีพวกคุณศึกษาสำหรับคนที่มองหาแฟนอยู่สำหรับวัฒนธรรมเนี่ยเป็นเรื่องจริงจากนักเรียนพี่ด้วยนักเรียนคนเนี้ยนักเรียนคนนี้นะพอไม่มีเงินเขาก็จากไปฟังทางนี้ความซวยของคนรวยเนี่ยคุณน่าจะเป็นอาจารย์ดิฉันสอนภาษาอังกฤษค่ะและดิฉันเป็นไลฟ์โค้ชด้วยนะคะดิฉันเป็นไลฟ์โค้ชแล้วก็สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนดิฉันสอนวิธีใช้ชีวิตในต่างประเทศให้กับนักเรียนดิฉันนะคะถูกต้องน้องพัดบอกกลัวเขาหลอกเอาสมบัติถูกต้องระมัดระวังอันนี้คือความซวยของคนรวยเฮ้ยมันรักกูจริงหรือเปล่าวะหรือว่ามันรักเงินกูวะอันนี้คือคนรวยคนจนอยู่ตรงไหนโอ้โหเขารักฉันกระดาษฉันจนนะเนี่ยเป็นไงคะคนจนมีความสุขในเรื่องของความรักพอรักกันปุ๊บอุ๊ยเขารักฉันทั้งที่ฉันจนพอคนจนได้ความรักยิ่งทำให้เขามีความสุขเขายิ่งจะมีพลังที่จะทำงานก่อร่างสร้างตัวไอ้คนรวยนอนเอาตีนไก่หน้าผักมันรักกูหรือเปล่าวะถ้าเงินกูหมดมันจะเป็นยังไงวะถ้ากูไม่อยู่มันจะไปไหนวะถ้ากูไม่ให้เงินมันจะเป็นยังไงวะ
ลูกกูแปดคนกูจะต้องจ่ายเงินมันยังไงวะกูจะต้องให้เงินมันเท่ากันไหมแต่กูรักลูกคนนี้มากกว่าอ่ะถ้ากูตายไปมันจะหาเงินเพิ่มให้กูได้ไหมวะเงินกูมีอยู่3,000 ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะถ้ากูตายไปมันจะรักษาเงินกูได้ไหมวะไอ้นี้คือพวกคนรวยปัญหาของคนรวยทั้งนั้นอันนี้คือปัญหาของคนรวยคนจนเหรอเออช่างหัวมันกูมีเงินอยู่ประมาณ 3,000 ค่าทำศพกูก็พอจบกูไม่ต้องให้ใครมาทำศพกูให้ยุ่งให้ยากกูมีเงินอยู่ 30,000 ค่าทำศพกูจบนะเงินปากผีใครอยากได้ก็งัดเอาไปอันนี้คือคนจนตายซะได้ก็ดีเกิดมาจะได้รวยชาติหน้าอันนี้คือคนจนแต่คนรวยตายไม่ได้นะฉันรวยนะต้องซื้อตับไตไส้พุงของฉันมีที่ไหนเปลี่ยนได้เอาฉันไปประเทศจีนแล้วเขาเปลี่ยนหัวใจพาฉันไปประเทศจีนอเมริกาแล้วเขาเปลี่ยนตับพาฉันไปอเมริกาอเมริกาเขาเปลี่ยนไตพาฉันไปอเมริกาคนจนบอกตายจะได้ก็ดีกูจะได้เกิดใหม่อันนี้คือความโชคดีของคนจนพี่บอกไว้ก่อนโอเคเนาะฉะนั้นเป็นคนจนอย่าไปคิดมาก let is more alright ถ้าคุณกลัวพี่ดิออนคุณออกไปได้เลยนะคะอันนี้คือนิสัยพี่ดิออนในการพูดอันนี้คือนิสัยพี่ดิออนพี่ดอนเป็นตำรวจเก่าที่ประเทศไทย10 ปีปัจจุบันเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจคุณดูที่งานพี่ดิออนก่อนว่านิสัยพี่ดิออนควรจะเป็นอย่างไรแล้วคุณจะหาคนร้ายแบบพี่ออนไม่มีในโลกใบนี้เพราะพี่ออนร้ายบนความจริงไม่ได้มาเลียตูดใครอันนี้คือนิสัยพี่ดิออนไม่เลียตูดใครใครไม่อยากตามไม่ต้องนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นพอเราเป็นคนจนตายซะได้ก็ดีฮ่าๆๆเกิดชาติหน้าจะได้สบายนั่นเองพอคนรวยตายไม่ได้แล้วเว้ยทรัพย์สมบัติกูเยอะใครจะรับมรดกกูอ่ะถ้าคุณเป็นคนรวยคุณกลัวคนไม่มีคนที่จะรับมรดกนะดิฉันจะช่วย อนุเคราะห์พวกคุณมีสถานรับบริจาคมูลนิธิเพียบคุณเอาไปบริจาคมูลนิธิไหนก็ได้คุณไม่ต้องไปวิ่งหรอกไอ้ตับไตไส้พุงให้มันตายก็มันตายโลดชีวิตมันก็มีเท่านั้นแหละยอมรับสัจธรรมเท่านั้นอันนี้คือความซวยของคนรวยฉะนั้นเราเป็นคนเกิดเป็นคนจนอย่าไปคิดอะไรมากมายเป็นคนจนแต่อยากรวยล่ะค่ะแต่คุณไม่ทำงานคุณก็คงจะไม่รวยนะคะไอ้พวกคนจนไอ้พวกคนจนอยากก็ได้แต่อยากอยากก็อยากมันต่อไปหิวโหยมันต่อไปการที่เราอยากจะรวยคุณไม่รู้หรือว่าคนที่เขาจะรวยนี่เขาเสียสละอะไรกี่บาทเขาทำงานคุณรู้ทำงานวันหนึ่งคุณทำงานกี่ชั่วโมงที่คุณเป็นคนจนอะโดยเฉพาะคนจนทางอีสานอันนี้พูดกันตรงๆโคตรพ่อโคตรแม่พี่ก็เป็นคนอีสานชาวไร่ชาวนาทั้งนั้นเลยเกิดมานะพี่เกิดมาพี่เห็นเลยชีวิตของชาวนานะทำงานเสร็จปุ๊บทำงานเสร็จปุ๊บนอนหมดหน้านาทำอะไรกันนอนจนหมอนกิ่วอะอันนี้คือคนชาวนาเมื่อก่อนสมัยก่อนหมดหน้านานอนกันจนหมอนกิ่วผู้หญิงมีอะไรกันตื่นมาอาบน้ำอาบท่าแต่งหน้าแต่งตาปุ๊บปุ๊บเป๊ะใส่แป้งใส่แป้งน้ำปั๊บปะ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 หน้าตาเป็นขาวๆปุ๊บปุ๊บปะปะไปทำอะไรกันไปนั่งนินทากันอันนี้คือวัฒนธรรมอีสานใครจะโกรธก็โกรธอันนี้นะเพราะโคตรพ่อโคตรแม่พี่ก็เป็นคนอีสานพี่พูดตามความจริงเท่านั้นแหละโอเคเนาะแต่พอคนรวยเนี่ยพอเขาทำงานตรงนี้เสร็จเขาก็ต้องไปทำงานอีกตรงนึงเพื่อที่เขาจะได้มีเงินมีทองคนรวยเขาทำงานวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงคนรวยทำงาน28 ชั่วโมงไอ้คนจนวันหนึ่ง24 ชั่วโมงกูทำงาน3 ชั่วโมงที่เหลือกูนอนแล้วกูก็นินทาชาวบ้านแล้วกูก็อยากรวยอันนี้คือความซวยของคนจนแต่ไอพี่บอกตรงๆอันนี้คือความซวยของความจนคนจนซวยตรงไหนขี้เกียจอันนี้คือความซวยของคนจนนอนเยอะนะอันนี้คือคนจนคนรวยเขาเสียสละเวลาเขาต้องทำงานงกงกงกเงินทองเขาจะใช้แต่ละบาทเฮ้ยมันจะขาดล้านนะโว้ยถ้าฉันใช้ไป300,000วันนี้อ่ะอันนี้คือคนรวยคนรวยเออฉันต้องเอาเงินไปต่อเงินฉันต้องไปซื้อบ้านซื้อรถซื้อบ้านสามหลังซื้อรถซื้อบ้านสามหลังเอาเงินให้จากค่าเช่าบ้านสามหลังไปซื้อรถเอาเงินจากค่าเช่าบ้านสามหลังไปซื้อเรือเอาเงินจากค่าเช่าอพาร์ตเมนต์ไปซื้ออพาร์ตเมนต์อันอื่นอันนี้คือคนรวยก่อนที่คุณอยากรวยคุณต้องศึกษานิสัยของคนรวยเสียก่อน
ไอ้คนจนก็อยากหิวโหยแต่ไม่ทําไอ้มนุษย์คนจนนี่อยากเหลือเกินอยากเคยลุกขึ้นไปเงี้ยมนุษย์บางคนหิวข้าวแทบตายยังไม่ลุกเพราะอะไรนอนเคยเป็นสมัยเด็กๆหิวข้าวไม่ลุกเลยนอนสะใจดีแม่บอกว่าข่อยเป็นคนอีสานข่อยบอกว่าซาอีสานให้พวกเจ้าแจบแจบให้เจ้าฟังเด้อตอนข่อยเป็นเด็กหน่อยข่อยก็ขี้ข้านข่อยนี่ละนอนจนหมอนกิ้วมันถ่อไปเวลาข่อยหิวเข่าข่อยนอนข่อยนอนติดพันมันถ่อไปอีเมว่าหมอนนอนเขาบ่เกียหมอนนอนเขาบ่เกียคือว่าหมอนเนี่ยมันจะมีช่วงนอนเฮากับบ่ฮู้คือกันน่ะจะสิว่าอธิบายว่าจังไหนเนาะหมอนนอนเขาบ่เกียหมอนตัวหมอนตัวไม้เนี่ยนะถ้ามันนอนหลับเขาจะไม่เอาม้อนไปให้มันกินแม่ว่าอย่างนี้แม่เขาพูดเป็นสำนวนเปรียบเทียบอเมริกันเขาก็เรียกว่าแสลงโอเคอีเมว่าม้อนนอนเขาบ่เกียเพราะว่าอีเมบ่เอิ้นไปกินเขาเลยเพราะเอิ้นกับบ่ลุกไปกินเขาคือเก่าเพราะมักนอนกันยังว่าความขี้ข้านของข่อยอันนี้คือคนตัวอย่างของคนจนนอนมาก่อนขนาดกินกับบ่เอาขอให้คุณนอนก่อนถึงกินย่ามได้จังกินอ่ะอันนี้แหละเป็นหยังเฮาคือจนเนาะอยากกันยังบ่ลุกไปกินแต่ว่าอยากรวยแต่ว่าบ่เฮ็ดอันนี้คือความซวยของคนจนเด้อข่อยสิบอกให้ข่อยเป็นลูกคนจนนามสกุลข่อยก็แก้วห้องค่ําข่อยเกิดตําบลกําแพงอําเภอเกษตรวิสัยจังหวัด101ทุ่งกุล่าห้องไห้คักๆนี่ล่ะพ่อกับแม่ข่อยก็เศร้าหน้าพี่น้องข่อยเศร้าหน้ามัดทุกคนมีข่อยผู้เดียวปฏิวัติครอบครัวเพราะความขี้ข้านของข่อยแต่ว่าข่อยก็ขอบคุณความขี้ข้านของข่อยเด้อข่อยบ่ขี้ข้านข่อยบ่ได้ไปเรียนหนังสือเด้อข่อยบอกให้เด้อเพราะว่าข่อยบ่อยากเฮ็ดหน้าเอ้าข่อยบอกจังซี่ล่ะไปเวลาอีแม่ตัวข่อยใส่ข่อยไปเลี้ยงไปเก็บเงี้ยหมูไปเก็บผักหอมมาต้มให้หมูกินเวลาอีแม่ใส่ข่อยไปหดน้ําผักโอ้ยข่อยข้านหลายข่อยเอาแต่หนังสือมาข่อยเอาถือหนังสือแคแลดมาข่อยมีการบ้านข่อยกับตัวอีแม่ตูข่อยจัดการบ้านอีหยังอีแม่ตูข่อยก็บ่ฮู้บัดนี้อีแม่ว่าเอ้าซั่นมีการบ้านก็อ่านให้ฟังดูว่าซั่นอีแม่ว่าข่อยก็อ่านบัดนั้นพญาพิเภกยักษีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีอัจฉรีกราบลงพระบาทาทูลว่าพระลักษมณ์สุริวงศ์ยังไม่ปองชีวังสังขาอ่ะพี่อ่อนก็ท่องได้แท้นั้นแม่พี่ใส่ไม้เลียวเปี้ยงใส่ตูดพี่เลยเขารู้ว่าพี่อ่านหนังสือไม่ออกพี่อ่านได้แค่นั้นแม่พี่ตีพี่ตูดจนจะเป็นแผลหลังจากนั้นพี่ออนอ่านหนังสือออกปื้อเลยนั่นเองพี่ออนก็เริ่มเอาจริงเอาจังตอนที่แม่ตีเพราะพี่ขี้เกียจที่จะไปพี่ไม่อยากทำงานแบบในทุ่งนาไม่อยากเลี้ยงควายไม่อยากไม่เอาพี่ไม่ชอบพี่พูดอย่างนี้สมัยก่อนเราต้องไปเก็บไอ้ต้นผักหอมอะไรมาเลี้ยงหมูเราก็เห็นอ้วกหมาเราก็เห็นขี้หมาเราเห็นขี้คนเพราะว่าเราเป็นคนอีสานสมัยก่อนคนอีสานไม่มีส้วมเราพูดกันตรงๆส้วมก็ไม่มีไปไหนก็เห็นขี้คนไปเห็นคนนั่งขี้ไม่เอาไม่ชอบนี่คือความคิดของพี่ตอนเป็นเด็กพี่ก็เลยเอาหนังสือแอบมาให้แม่พี่ดูแม่พี่เขารู้ว่าพี่อ่านหนังสือไม่ออกแม่บอกอ่านหนังสือไม่ออกไปเรียนต่อได้อย่างไรแม่พี่จบป.2 แต่เขาอ่านหนังสือออกนั่นเองเขาก็ตีพี่แล้วพี่ก็เลยอ่านหนังสือออกพี่ก็เลยได้ไปเรียนหนังสือชีวิตพี่เปลี่ยนเพราะการศึกษาเพราะความอยากของพี่แต่พี่ไม่ได้อยากร่ำอยากรวยถามว่าพี่อยากรวยล้นฟ้าไหมพี่กลัวว่าพี่อ่อนจะใช้ชีวิตไม่ถูกทุกวันนี้พี่รวยแค่พออยู่พอกินพี่ก็มีความสุขมีความพอดีหากพี่รวยล้นฟ้าพี่ไม่รู้จะอยู่ยังไงพี่ทำตัวไม่ถูกโอเคไหมฉะนั้นอย่าไปอยากร่ำอยากรวยเกินตัวเองหากความสามารถของเราไม่ถึงความรวยมันไม่เคยปาณีใครมันรวยล้นฟ้ามันปล่อยคุณหล่นปุ๊กตกมาดินคอหักตายอันนี้คือความรวยหากคุณบริหารความรวยไม่เป็นเจ๊งกระบวยโอเคเนาะฉะนั้นอย่าไปอยากรวยพอรวยแล้วมันเจ็บถ้าคุณรักษาเงินทองไม่เป็นคนรวยเขามีทักษะในการใช้ชีวิตคนรวยเขามีทักษะในการดูแลเงินทองโอเคเนาะฉะนั้นถ้าก่อนที่คุณจะรวยคุณต้องไปเรียนวิชาคนรวยเสียก่อนว่าเขาอยู่ยังไงเขากินยังไงเขาดูแลธุรกิจยังไงเขาถึงมีเงินมีทองพี่ออนคิดว่าพี่ออนรู้จักคนรวยขั้นเทพคนหนึ่งเป็นการส่วนตัวด้วยเขาไม่ได้ใช้ชีวิตฟู่ฟ้าแต่เขาอยู่บ้านหลังใหญ่โตมโหฬารเขามีชีวิตที่ดีแต่การแต่งเนื้อแต่งตัวการกินเขาไม่ได้ฟู่ฟ้า
หรูหราถ้าคุณไปเห็นเขาในกลุ่มคุณจะดูไม่ออกว่าคนนั้นคือคนรวยคุณจะต้องศึกษานิสัยใจคอคนรวยให้ดีซะก่อนคุณเห็นพี่แต่งตัวฟู่ฟ้าหรูหรากินอยู่สนุกสบายพี่ไม่ได้เป็นคนรวยแต่พี่ก็ไม่สนพี่อยากต้องการใช้ชีวิตของพี่แบบนี้พี่ทำงานมีเงินเดือนกินพี่ขยันพี่ทำโอเวอร์ไทม์พี่มาอยู่ที่นี่พี่ก็สอนภาษาอันนี้คือวิธีการขับเคลื่อนชีวิตของพี่บางครั้งคนรวยขับเคลื่อนชีวิตตัวเองไม่เป็นรวยมากไม่รู้จะทำหาอะไรสุดท้ายฆ่าตัวเองตายเพราะรวยมากหาความสุขไม่ได้พอเกิดมาก็ชนเพดานแล้วความรวยไงเลยไม่มีโอกาสได้ไต่เต้าไม่ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ไม่ได้โอกาสได้หาเงินไม่ได้มีโอกาสได้ร่ำเรียนพอเราร่ำเรียนเราเป็นลูกคนจนเรามีจุดประสงค์ว่าเราต้องเรียนนะมาเราไม่เรียนเราจะต้องทำนาอันนี้คือจุดประสงค์ของลูกคนจนความเป็นคนจนเนี่ยมันมี power มากถ้าคุณใช้ให้มันเป็นแต่ความแต่ลูกคนรวยน่ะเขาไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาสกิลเขาไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาทักษะในการที่จะเป็นมนุษย์ที่จะอยู่ทุกสถานการณ์คนรวยเหมือนไข่ในหินถ้าหินแตกเมื่อไหร่ไข่แตกคนจนคือหินไม่ใช่ไข่นั่นเองหล่นก็ไม่แตกตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือคนจนจนกว่านี้ยังมีอีกไหมนั่นเองพอรวยรวยนิดรวยหน่อยก็คิดว่ารวยแล้วเหมือนพี่ดีใจฉันรวยแล้วฉันมีงานทำฉันมีเงินฝากในระบบเรียก 401k ฉันทำงานเสร็จอายุ62ปีเกษียณรัฐบาลจ่ายรัฐบาลจ่ายเงินค่าเกษียณฉันรวยแล้วฉันมีความมั่นคงอันนี้คือความจนคนจนจะมีความสุขง่ายกว่าคนรวยคนรวยเกิดมาพ่อมีเงิน5ล้านพอพ่อตายไปเงินเหลือ3ล้าน2ล้าน1ล้านเพราะคนจนอาจจะเอ้ยคนรวยอาจจะไม่รู้จักวิธีหาเงินฉะนั้นคุณอย่าไปดิ้นรนเพื่อที่จะรวยเกินไปจบเรื่องคนรวยคนจนโอเคกลับมาต่อเรื่องของเราวัฒนธรรมอ่ะวัฒนธรรมมีน้องหลายคนมาหาพี่ป้อมพี่ป้อมคะพี่ป้อมเป็นใครพี่ก็บอกไปแล้วพี่ป้อมเป็นตัวแทนจัดหาแฟนให้กับคนไทยคนไทยให้กับฝรั่งฝรั่งให้คนไทยมีค่าบริการแน่นอนติดต่อไปคุยกับพี่ป้อมรายละเอียดทุกอย่างนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะได้สามีรวยขั้นเทพอยากจะได้สามีเป็นหมออ่ะสำหรับคนอยากจะได้สามีเป็นหมอฟังทางนี้พี่อ่อนเพิ่งคุยกันกับคุณหมอเมื่อวาน2คนตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะคุยฟังคุณหมอเขาก็ถามกันว่าเกิร์ลเฟนคุณเป็นอะไรเกิร์ลเฟนผมก็เป็นหมออ่ะภรรยาคุณเป็นอะไรภรรยาผมก็เป็นหมอเป็นไงคะหมอเขาก็พูดภาษาหมอหมามันก็พูดภาษาหมาฟังให้ดีๆหมามันเจอกันฮ่องฮ่องฮ่องแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นก็แก่งหางอันนี้คือหมาหมาพูดภาษาหมาว่อง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 อันนี้คือหมาหมอพูดภาษาหมอแฟนผมก็เป็นหมอเมียผมก็เป็นหมอเพราะอะไรตอนที่เขาเป็นหมอคุณชื่ออะไรอ่ะอ่านไม่ออกชื่อยาวนะคะผู้ชายบอกว่าคิดดีขอบคุณนะคะปกติแฟนเพจแฟนคลับผู้ชายเราไม่ค่อยเยอะนั่นเองมีแต่ผู้หญิงพอเห็นครับก็เลยอยากจะดูนิดนึงปกติจะเห็นค่ะค่ะค่ะนั่นเองโอเคยินดีต้อนรับนะคะที่เป็นผู้ชายปกติเราจะไม่ค่อยมีผู้ชายเพราะหนึ่งพี่ดีออนเป็นคน energy ผู้ชายพี่ออนเป็นคนที่มี masculine energy ก็คือความเป็นนิสัยคล้ายผู้ชายในตัวพี่ผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบความแรงของพี่อยู่ๆมีผู้ชายเข้ามาพี่ก็เลยรู้สึกแปลกดีนั่นเองโอเคเนาะโอเคผ่านจบคุณหมอบอกว่าสมัยเป็นนักเรียนหมออยู่ในเมืองที่คุณหมอไปเรียนมันจะมีบาร์บาร์คือที่กินเหล้าที่กินข้าวที่คนไปนั่งแฮงเอาท์แฮงเอาท์ก็คือไปนั่งคุยกันเหมือนบ้านเรามีร้านก๋วยเตี๋ยวเราก็ชอบไปนั่งร้านก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านกินเหล้าขาวมันก็จะมีโต๊ะแบบนั้นอันนี้คือแหล่งที่หมอกับหมอเขาอยู่นักเรียนหมอก็จะต้องเจอนักเรียนหมอผู้หญิงอยู่คนละดอมแต่ก็มีที่กินข้าวที่เดียวกันมีบาร์ที่เดียวกันมีที่ออกกำลังกายที่เดียวกันแล้วมันจะไปไหนในเมื่อหมอกับหมอขังไว้ด้วยกันมันจะไปดูใครล่ะอ่ะใช่ไหม
หมอกับหมอขังไว้ด้วยกันเขาก็มีแฟนเป็นหมอกว่าที่เขาจะตกมาหาคุณเมียเขาตาย3คนก่อนที่เขาจะตกมาหาคุณเมียเขาตาย3คนเพราะเผื่อเขาเดทนักเรียนหมอด้วยกันมากี่คนคุณจะต้องคิดตรงนี้ด้วยหมอที่สดๆได้แต่งงานกับคนไทยมีไหมเท่าที่พี่รู้จักมีอยู่1คน2คนแต่คนนั้นพี่ไม่รู้เป็นการส่วนตัวแต่หมอคนนี้เขาไปที่ประเทศไทยเพราะเขาชอบภาษาไทยไปเขาไปเจอพยาบาลไทยเขาก็แต่งงานกับพยาบาลที่ไทยคุณดูหมอพยาบาลเขาทำงานร่วมกันตลอดเวลาโอกาสที่คุณจะได้มีผัวเป็นหมอเนี่ยคุณรู้จักหรือยังว่าการที่จะต้องทำตัวเป็นเมียหมอต้องทำอย่างไรคุณรู้ไหมว่าหมอเนี่ยคุณคิดว่าหมอเข้าใจดีพูดเพราะเหรอ No พี่ทำงานกับหมอโดยเฉพาะหมอผ่าตัดอารมณ์มันปื๊ดปาดปื๊ดปาดพี่อยากจะตบหัวมันให้มันเข้าใจโลกมนุษย์ให้มากกว่านี้หมอนี่มันคิดว่ามันเป็นเทวดาถ้าคุณโง่เมื่อไหร่มันเหยียบคุณทันทีโดยเฉพาะหมออเมริกาแต่งงานกับเมียไทยขอให้คุณรู้ไว้เถอะถ้าคุณไม่มีดีกรีพอคุณเอาหมอหูเอาผัวหมอไม่อยู่หรอกยกเว้นหมอคนนั้นอาจจะเป็นหมอที่เกษียณแล้วอาจจะเอาอยู่แต่ถ้าเป็นหมอที่เขามีดีกรีปื๊ดปาดบูดเปดเข้าไปนู่นมานี่คุณควบคุมก็ไม่ได้หมอนี่เขาคิดว่าเขาเป็นเทวดาเดินดินพวกคุณรู้เปล่าทำไมพี่ออนถึงกล้าพูดอย่างนั้นเพราะพี่ออนทำงานในโรงพยาบาลพี่ออนทำงานแผนกผ่าตัดหัวใจช่วยพี่เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจอารมณ์หมอพี่รับไม่ได้ถ้าพี่แต่งงานกับหมอนี่นะพี่ไปแต่งงานกับหมาดีกว่าหมามันจะรักพี่มากกว่าหมามันก็จะไม่ดุพี่เวลามันเห็นพี่ออกเวลามันเห็นพี่กลับบ้านมันก็จะแกว่งหางมันก็จะวิ่งตามพี่พี่เดินไปมันก็จะตามพี่ต้อยต้อยถ้าพี่แต่งงานกับหมอพี่ขอแต่งงานกับหมาดีกว่าหมอมันก็จะคิดว่าคุณโง่ขนาดคนทำงานในทีมงานเดียวกันมันก็เปรียบเทียบกันอันนี้คือหมอขอบอกไว้ก่อนหมอด้วยกันมันก็เปรียบเทียบความสามารถของมันด้วยกันโอเคเนาะถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการความสนใจต้องการคนเอาใจใส่หมอไม่ใช่หมอทำแต่งานหมอหน้าเงินเพราะการเรียนหมอในต่างประเทศมันใช้เงินเยอะโอเคอันนี้พี่พูดเท่าที่พี่รู้จักนะคนไหนเป็นหมอนิสัยใจดีก็ต้องขออภัยตรงนี้อันนี้พูดตามประสบการณ์ที่รู้ที่เห็นที่สัมผัสพวกเขาโอเคเนาะถ้าคุณต้องการความสนใจ 24/7 แต่งงานกับหมาบอกไว้ก่อนหมาเวลาคุณเลิกงานมามันหางมันนี่แกว่งจนหลุดคุณรู้หรือเปล่าตั้งแต่สมัยโควิดเขายังออกข่าวในอเมริกาเจ้าของถูกกักตัว14วันควอรันทีน14วันพอหมอพอเจ้านายของมันออกจากการควอรันทีน14วันกลับบ้านหมามันดีใจมันแกว่งหางจนหางมันหลุดจนมันต้องไปหาหมอเพราะมันดีใจเวอร์ขอให้คุณรับรู้ไว้ด้วยการที่คุณจะแต่งงานกับคนรวยหากคุณไม่พูดภาษาคนรวยนรกมาเยือนคุณจะทำตัวไม่ถูกหากคุณแต่งงานกับหมอคุณพูดภาษาหมอไม่เป็นนรกจะมาเยือนภาษาหมอที่นี่ไม่ใช่ medical terminology no นิสัยหมอเป็นยังไงคุณรู้ไหมคุณการพูดการจาคุณจะคุยกับเขาได้ไหมหากเขาบอกกลับมาบ้าน oh my god today I have a problem because my patient is เขาพูดเป็นภาษาหมอขึ้นมาโอเค dehydrate or hyperthermia or expired orคุณรู้ไหมล่ะอ่ะคุณอาจจะฟังเขาไม่รู้เรื่องคุณอาจจะบอบใจเขาไม่ถูกเพราะคุณฟังภาษาหมอไม่เป็นหมอส่วนใหญ่ทำไมเขาถึงแต่งงานกับหมอด้วยกันเพราะเขาพูดภาษาเดียวกันกลับมาถึงบ้านเขาก็พูดกันนะคะเขาก็พูดภาษาเดียวกันภาษาหมอด้วยกันแล้วนี่คนไข้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรหมอเขาเรียนมาพื้นฐานเดียวกัน8ปีหมอทุกคนเรียนเหมือนกันหมดเลยหลังจากนั้นค่อยแยกสาขาออกไปเขามีเบสิกเดียวกัน
เหมือนพวกพี่เทรนการผ่าตัดเทรนเบสิกมาก่อนพอจะทำงานก็แยกออกไปผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจผ่าตัดตาผ่าตัดหูคอจมูกผ่าตัดน้องผ่าตัดไส้แยกกันออกไปทีนึงแต่เบสิกอยู่ที่เดียวกันพื้นฐานเดียวกันก่อนที่คุณคิดจะออกนอกเลือดตัวเองโอเคออกนอกความที่ตัวเองเป็นคุณศึกษาคนเหล่านี้แล้วหรือยังดีกรีคุณมีพอที่จะแฮนด์ลคนเหล่านี้หรือยังไอ้คนเหล่านี้โดยเฉพาะความเป็นอเมริกันเนี่ยอีโก้มันสูงเฉียดฟ้าอยู่แล้วความเป็นคนอเมริกันเขาชาตินิยมแรงมากคุณรู้ไว้ด้วยคนยุโรปกับคนอเมริกันยูโรเปียนคนถ้าเป็นคนเขาเรียกยูโรเปียนถ้าอเมริกันก็คืออเมริกันถ้ายุโรปก็เป็นทวีปยุโรปโอเคยูโรเปียนแอนด์อเมริกันนะคะพี่ออนไม่ได้เป็น PA นะคะพี่ออนเป็นสครับ PA นี้คือเป็นฟิสิเคียนแอสซิสแตนต์คือช่วยหมอได้ทุกอย่างช่วยหมอฉีดยาช่วยหมอทุกอย่างของพี่ออนไม่ใช่พี่ออนช่วยผ่าตัดอย่างเดียวนั่นเองโอเคเนาะมันคนละอย่าง PA เขาต้องเรียนเทียบแล้วก็คือปริญญาโทเขาต้องไปเรียน Medical School ด้วยอะไรพวกนี้มันคือหลายอย่างแต่พี่ออนมาที่นี่เมื่อพี่ออนอายุ39ปีแล้วพี่ออนกลับไปเรียนตอน39ปีแล้วถ้าพี่ไปนั่งเรียนอย่างอื่นพี่ก็คงแก่ตายไม่ต้องทำงานกันนั่นเองพี่ก็เลยเลือกอะไรที่มันง่ายที่สุดให้กับชีวิตของตัวเองเพราะพี่ออนเคยเป็นตำรวจที่ประเทศไทยมา10ปีก่อนที่พี่ออนจะมาเริ่มต้นใหม่เรียนในอเมริกาถ้าคนไหนที่ให้หน้าโกรธพี่ออนต้องขอบคุณด้วยนะคุณทำงานหนักมากเลยอันนี้คือพี่ออนซัลูทยูเลยซัลูทแปลว่าเคารพเพราะคุณทำงานหนักมากเพราะคุณต้องกดแป้นให้หน้าโกรธขึ้นแล้วคุณก็เลื่อนไปตรงหน้าโกรธคุณเป็นบุคคลที่ทำงานหนักมากคุณเป็นคนที่ชอบอะไรที่ยุ่งยากมากเลยสุดยอดนั่นเองสำหรับการทำงานหนักของคุณโอเคเนาะฉะนั้นถ้าคุณจะมาให้หน้าโกรธพี่ออนนะคุณเสียเวลาเปล่าไม่ต้องไปเสียเวลาไม่อยากฟังก็คือไม่ต้องฟังโอเคเนาะตามนั้นโอเคต่ออันนี้แหละพี่ออนอยากจะให้พวกคุณเอาไปคิดก่อนที่คุณจะหาแฟนที่มันนอกเผ่าพันธุ์ตัวเองโอเคไหมคนไทยพูดภาษาไทยด้วยกันยังมีทะเลาะเบาะแว้งนี่มาเจออเมริกันอเมริกันอีโก้เขาสูงกว่าคนยุโรปเปียนนี่คือนิสัยคนอเมริกันทำไมพี่ออนถึงมีนิสัยคล้ายๆคนอเมริกันเพราะพี่มาอยู่ที่นี่18ปีแล้วสามีพี่เป็นอเมริกันชาตินิยมอย่างแรงทหารเก่าตำรวจเก่าและเอนจิเนียร์นี่คือสามีพี่ความเป็นชาตินิยมความเป็นผู้ชายของเขามันสูงพี่ออนอยู่ในพี่ออนวนเวียนอยู่กับชีวิตผู้ชายที่ในอยู่ในชาตินิยมสูงคือสามีพี่จิตนักจิตวิทยาเขาบอกว่าคุณแต่งงานกับใครอิดมันเหมือนกับคุณเริ่มที่จะมีอะไรคล้ายๆกันเพราะคุณอยู่ด้วยกันทุกวันเหมือนกับพ่อแม่คุณพ่อแม่คุณเกิดมาคุณก็เห็นอะไรจากพ่อแม่คุณบางครั้งพ่อแม่ในการเลี้ยงดูสำคัญพื้นฐานของชีวิตพื้นฐานของจิตใจมาจากครอบครัวมาจากต้นเลือดของเราว่าเขาให้อะไรเรามาฉะนั้นหมามันก็มีต่างพันธุ์ขอให้คุณเข้าใจด้วยมนุษย์ก็มีต่างพันธุ์สายงานก็ต่างสายงานชอบฟังพี่ออนตามมา4ปีแล้วขอบคุณมากนะคะที่คุณตามพี่ออนมานานสวัสดีค่ะชลพรนะคะชลพรนี่เป็นแฟนเพจคันเทพเลยพี่ออนจำได้เลยไปไหนเขาก็ตามพี่ออนต้องขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณแบบไม่รู้จะใช้คำพูดคำไหนที่มันเหมาะสมแต่รู้ว่าเวลาพี่ไปไหนคุณจะไปด้วยพี่เห็นนั่นเองนะคะพี่ขอบคุณอย่างแรงนะคะมีคนบอกว่าพี่ออนสวย1000ปี2000ปีขอบคุณนะคะอันนี้พี่ก็ไม่ได้สวยหรอกแต่ถ้าพวกคุณเห็นตัวจริงๆพี่ออนก็อย่างนั้นอย่างนั้นโดยเฉพาะพี่ออนในที่ทํางานพวกคุณจะจําพี่ไม่ได้เลยคิ้วไม่เขียนตาไม่เขียนปากไม่เขียนทาครีมอย่างเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ N95 มันเลอะไม่ทาอะไรเลยทาแต่ครีมทาหน้าป้องกันไม่ให้หน้าเหี่ยวหน้าแห้งที่เหลือก็คือใส่แมส N95 ทํางานนั่นเอง
โอเคเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ตามพี่สำหรับแฟนเพจใหม่ๆทำใจนิดนึงเพราะว่าคุณไม่เคยเจอคนร้ายแบบนี้คนร้ายไม่ใช่คนร้ายนะคนร้ายก็คือคนร้ายกาดที่คนไลฟ์ก็คือคนที่พูดสดแบบนี้คุณไม่ค่อยเจอถ้าเป็นคุณคนเข้ามาใหม่คุณทำใจนิดนึงคุณศึกษาพี่ออนก่อนพี่ออนไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครแต่ความตรงของพี่ออนอาจจะชนคุณแบบหงายหลังไปเลยเพราะคุณไม่รู้จักพี่ออนนั่นเองโอเคเนาะเพราะพี่ออนเป็นคนตรงๆพี่ออนไม่มีเวลาที่จะมาเสแสร้งเพราะว่าการที่พี่จะเสแสร้งมันเสียเวลาพี่ออนเพราะพี่ออนตรงๆมันจะง่ายนั่นเองไม่ต้องมาเสแสร้งแล้วต้องไปโกหกมันต้องจับต้นชนปลายไม่ถูกเอามันตรงๆนี่แหละคุยกันตรงๆง่ายๆจบโอเคเนาะไปต่ออันนี้ก่อนที่คุณจะกระโดดหาแฟนฝรั่งคุณดูให้1วัฒนธรรมคุณอย่าไปคิดจะให้เขามาเปลี่ยนคุณต้องเข้าใจเขาเหมือนกันผู้ชายถ้าคุณเปลี่ยนเขาแล้วเขาไม่ได้เป็นตัวของเขาเองคุณฝันไปเถอะว่าชาตินี้คุณจะหาความสุขได้ไม่มีพี่ออนทำไมพวกเราถึงต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อผู้ชายเพราะโลกของเรามันสร้างมาแบบนั้นผู้ชายเท่านั้นที่สามารถที่จะมาบอกรักคุณก่อนอันนี้คือมันเป็นวัฒนธรรมไหม มันไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมไทยมันเป็นวัฒนธรรมโลกที่จะต้องรอผู้ชายมาบอกก่อนทุกวันนี้มีผู้หญิงบอกรักผู้ชายก่อนเหมือนกันนะพี่ออนมีแต่ว่าผู้ชายจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ทำงานหนักเพื่อที่จะล่าเรามาผู้ชายเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องทำงานหนักเขาก็จะเอาแต่ใจตัวเองว่ากูไม่ได้ไปล่ามึงมาล่ากูไม่ได้บอกรักมึงมาบอกรักกูมันจะเป็นประมาณนี้เหมือนพี่เนี่ยถ้ามีผู้ชายมาจีบพี่แล้วทำให้พี่อกหักพี่ด่าเลยฉันอยู่ของฉันดีๆมีความสุขอยู่ดีๆแกเสนอหน้าเข้ามาในชีวิตฉันก่อนไม่ใช่ฉันแกอยากจะไปแกก็ไปแกอยากจะมาแกก็มาแล้วพี่อ่อนก็ขีดเส้นตายให้เลยแกอยากไปก็หายหัวไปเลย อันนี้คือพี่จะพูดอย่างนี้เลยฉันนั่งของฉันอยู่แล้วฉันนั่งปั้นจิ้มปั้นเจอของฉันอยู่ดีๆแกโผล่เข้ามาเองไม่ใช่ฉันพี่ก็จะพูดแบบนี้นั่นเองโอเคแต่มันก็มีผู้ชายผู้หญิงที่ก็บอกรักผู้ชายก่อนก็มีเยอะแยะผิดกฎหมายไหมไม่ผิดผิดประเพณีไหมไม่ผิดประเพณีไม่ได้ประเพณีนี้ไม่ได้จารึกไว้ในศาสนาใดทั้งสิ้นแต่มันเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติกันมาตั้งแต่พระเจ้าเหาตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกมาว่าผู้ชายต้องเป็นอย่างนี้คุณดูโครงสร้างผู้ชายดีกว่าเขาหนักแน่นเขาแข็งแรงเขาเป็นกล้ามโครงสร้างผู้หญิงไม่ได้สูงถูกสร้างมาแบบนั้นยกเว้นว่าผู้หญิงบางคนเกิดมาแล้วมีฮอร์โมนเพศชายในร่างกายเยอะกว่าปกตินั่นเองแต่ต่อให้คุณมีร่างกายเหมือนผู้ชายบึกบึนมี energy เหมือนผู้ชายมีความคิดเหมือนผู้ชายแต่ร่างกายคุณเป็นผู้หญิงก็หนูเกิดมาอย่างเงี้ยค่ะพี่ออนหนูก็เลยดูเหมือนผู้ชายไม่จริงเพราะคุณอยากจะมีร่างกายอย่างนั้นคุณไม่คิดที่จะเปลี่ยนไม่จะแปลงใครจะเถียงพี่ออนอะแล้วไอ้ผู้หญิงบอกว่าบางคนเกิดมาว่าหนูเกิดมาอย่างเงี้ยหนูเกิดมามีร่างกายมีฮอร์โมนเพศสูงหนูเหมือนผู้ชายอะแล้วหนูจะเปลี่ยนยังไงอะใครจะเถียงพี่ออนตรงจุดนี้ว่ามันเปลี่ยนได้แล้วคนที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายมีใครจะเถียงไหมว่ามันเปลี่ยนกันได้แล้วพี่ออนอยากจะเห็นความคิดของพวกคุณจะตรงกับความคิดที่พี่ออนมีในหัวพี่ออนหรือเปล่าบางคนเกิดมารูปร่างเหมือนผู้ชายทำตัวเหมือนผู้หญิงไม่เป็นด้วยเดี๋ยวพี่จะเล่าไปตรงนั้นมีไหมใครจะตอบคุณจะเห็นผู้หญิงที่มีร่างกายเหมือนผู้ชายเดินเหมือนผู้ชายแต่มีร่างกายเป็นหญิงแล้วอยากจะมีผัวด้วยแล้วก็ทำตัวเหมือนผู้หญิงไม่เป็นด้วยอันนี้มีคนมาให้คุณโทนี่โรบินเขาโค้ชด้วยว่าเขาจะทำตัวเป็นผู้หญิงอย่างไรพี่คิดว่าพี่เคยเล่าให้นักเรียนพี่ฟังไม่แน่ใจว่าในไลฟ์นี้หรือเปล่าโอเคฟัง
ก็หนูเกิดมามีรูปร่างแบบเนี้ยพี่ออนหนูจะเปลี่ยนเป็นผู้หญิงได้ยังไงขาหนูก็มีขนคุณเคยเห็นกระเทยที่พัทยาไหมคะคุณแทบจะไม่รู้เลยว่าเขาเป็นกระเทยไอ้พวกนั้นมีฮอร์โมนเพศทั้งแท่งเลยเกิดมาโดมาเลยขนขาขนแขนขนเขามีหมดทุกขนพ่อเขาอยากเป็นผู้หญิงเขาจัดการมันเลยอันนี้คุณเข้าใจไหมพูดเรื่องอะไรใช่ไหมฉะนั้นคุณอย่าเอาธรรมชาติมาลิมิตความเป็นคุณถูกต้องคุณเปลี่ยนได้กระเทยมันเปลี่ยนเป็นผู้หญิงจนที่คุณไม่ดูออกดูไม่ออกเลยกระเทยที่พัทยาถ้ามันไม่พูดไม่รู้คนไหนผู้หญิงคนไหนผู้ชายสวยกว่าพวกเราอีกตัวคุณเท่านั้นที่จะดูแลตัวคุณคุณมีขนขาคุณก็โกนขนขาเท่านั้นเองคุณอย่าออกกำลังกายมากเกินไปจนมันแกรนดูแกรนเป็นผู้ชายแต่คนอเมริกันก็ชอบผู้หญิงลักษณะนั้นที่มีกล้ามเป็นมัดมัดมีนมมีก้นเป็นมัดมัดแต่ว่าเป็นถ้ามัดแบบข้าวต้มมันก็อาจจะดูเป็นข้าวต้มนั่นเองโอเคหวังว่าคงเข้าใจคุณมีขนขาคุณก็โกนขนขาคุณมีขนแขนคุณก็โกนขนแขนอันนี้คือคนอเมริกันเขาก็ทำกันอย่างนี้ฉะนั้นคุณอย่าใช้คำว่าก็ร่างกายหนูเกิดมาเป็นแบบนี้พี่อ่อนผมเนี่ยถ้าคุณไว้ผมยาวเมื่อไหร่คุณจะดูกายเหมือนเป็นผู้หญิงต่อให้ผู้ชายที่ไว้ผมยาวเขาก็ดูเหมือนผู้หญิงหากเราไม่ได้ดูหน้าเขาไม่ได้ดูผิวเขาเราก็จะคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเพราะผมยาวนั่นเองโอเคพี่ออนมีนักเรียนหลายคนที่บอกว่าหนูทำตัวเป็นผู้หญิงไม่ค่อยถูกเพราะหนูเกิดมาก็เป็นลักษณะนี้เริ่มไว้ผมยาวเริ่มแต่งหน้าแต่งตาเริ่มดูแลผิวพรรณมันก็จะมีความเป็นผู้หญิงเกิดขึ้นนั่นเองโอเคต่ออ่ะวัฒนธรรมยังไม่จบสักทีพี่ออนถูกต้องค่ะเพราะว่าพี่ออนชอบทำไม่ให้มันจบส่วนใหญ่อะไรเด็ดๆพี่ออนจะเอาไว้สุดท้ายlet's เขาเรียกอะไร least I mean last but not least นั่นเองโอเคอ่ะฟังมีน้องคนหนึ่งอันนี้ตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างนักเรียนจริงๆของพี่น้องคนนี้หน้าที่การงานดีจบปริญญาโทหน้าที่การงานดีประวัติเคยเป็นพยาบาลตอนนี้เขาเปลี่ยนงานเขาโอกาสของเขาดีกว่าที่เขาเป็นแค่พูดกันง่ายๆแค่นี้เขาเป็นนักเรียนพี่ออดเขาอยู่เป็นโสดมาจนอายุ40กว่าปีแป๊บหนึ่งร้อนเขาเดทผู้ชายน้องคนนี้ชอบผู้ชายที่เป็นนักบินแล้วเขาก็จะได้ผู้ชายที่เป็นนักบินมาจีบเขาด้วยแปลกแล้วผู้ชายก็ชื่อเหมือนเดิมด้วยแปลกอันนี้คือน้องแปลกตรงนี้ตรงไหนน้องคนนี้ชอบนักบินคนที่สองก็เป็นนักบินชื่อเหมือนกันอีกต่างหากชื่อเหมือนกันเป๊ะเลยอันนี้คือความแปลกเพราะพี่โค้ชเขามาตลอดพี่รู้พี่เปลี่ยนการแต่งตัวเขาเขาแต่งตัวสวยขึ้นรูปร่างเขาดีอยู่แล้วโดยการเกิดเลยรูปร่างเขาดีผิวพรรณเขาดีพี่ออนเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวให้เขานิดนึงนู่นนี่นั่นเขาก็มาเรียนการแชทกับพี่ออนนู่นนี่นั่นผู้ชายคนแรกไม่ชอบเพราะหนึ่งเขาไม่เคยมีเซ็กกับผู้ชายมาก่อนผู้ชายคนแรกรู้สึกรับไม่ได้กลัวหนึ่งกลัวว่าเขาจะพลิกหน้าพลิกหลังคว่ำหน้าคว่ำหลังเก็บสบู่ไม่เป็นนั่นเองขี่ม้าไม่เป็นเขากลัวเขากลัวน้องขี่ม้าฝรั่งไม่เป็นเก็บสบู่ฝรั่งไม่เป็นนั่นเองโอเคอันนี้พวกคุณเข้าใจละวันนี้ที่สารที่เข้าใจในกรณีบางครั้งเด็กวัยรุ่นลูกเล็กเด็กแดงอาจจะฟังกับพ่อกับแม่ไม่ต้องอธิบายให้เขาฟังโอเคเขายังไม่ถึงเวลาแต่ถึงเวลาเขาจะเข้าใจเองเพราะโลกของเรามันกว้างแล้วต่อเสร็จน้องพลาดกับคนนั้นพ่อหนึ่งเทคนิคน้องก็ยังไม่มีความกล้าน้องก็ยังไม่มีน้องมาเจอคนที่สองคนนี้ดูเหมือนรักน้องจริงจังกับน้องมากเผอิญผู้ชายจะไปหาที่ประเทศไทยน้องพูดเรื่องวัฒนธรรมขึ้นมาวัฒนธรรมไทยโชว์ไม่ได้วัฒนธรรมไทยพูดกับผู้ชายเรื่องเซ็กไม่ได้วัฒนธรรมไทยเดินกับฝรั่งเขาดูถูกว่าเป็นโสเภณีโอ้ลำบากไปหมดพ่อแม่นู่นนี่นั่นผู้ชายเกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมา
สำหรับน้องๆที่มีปัญหาผู้ชายยังไม่มาในช่วงโควิดขอให้น้องๆทุกคนจงทำใจนิดหนึ่งหนึ่งโควิดมันทำให้คนไม่มีงานทำกี่ร้อยคนบางคนพักงานในช่วงโควิดเขาเครียดเขาทำอะไรไม่ได้ประเทศไม่เปิดประเทศไทยก็ไม่เปิดให้คนนี้เข้าประเทศอเมริกาก็ไม่เปิดให้คนนั้นเข้ามันยังเป็นอีลุงตุงนางในช่วงโควิดพวกคุณก็รู้ผู้ชายคนนี้อยากจะมาหาผู้หญิงคนนี้จะตายงานก็ยังไม่ได้ทำหยุดมาตั้งแต่เดือนมกราจนปัจจุบันนี้ก็7เดือนแล้วเขาก็จะประสาทเขาหงุดหงิดไปหมดเลยแล้วเวลาเขาจะมีเซ็กกับคนรักของเขาที่อยู่ประเทศไทยเขาก็มีไม่ได้เขาเห็นหน้าสวยๆของน้องน้องบอกพี่ออนคะหนูก็เริ่มโชนแล้วนะบางครั้งเวลาหนูคุยกับเขาหนูก็เริ่มทำแบบนี้ให้เขาเห็นนิดนึง congratulations นั่นเองน้องเรียนรู้น้องเปลี่ยนแปลงตามที่พี่ออนบอกอันนี้คือเสน่ห์ของผู้หญิงผู้ชายก็เริ่มรู้สึกต้องการมากขึ้นตื่นนอนมาตึ้งคุณรู้ใช่ไหมตึ้งคืออะไรของพี่ออนตึ้งผู้ชายก็ไม่กล้าเปิดเพราะน้องบอกวัฒนธรรมไทยเราไม่คุยกันเรื่องนี้ผู้ชายก็เอาผ้าห่มปกไว้ตึ้งผ้าห่มปกเข้าใจเนาะผ้าห่มปกตื่นเช้ามาหาน้อง Good morning darlingตึ้งผ้าห่มปกเพราะน้องคนสวยก่อนนอนน้องก็แต่งสวยเพราะรอให้แฟนตื่นเวลามันสับกันพอน้องจะนอนชายก็ตื่นตื่นมาก็ฮัลโหลกันตึ้งผ้าห่มปิดผู้ชายเกิดอาการอึดอัดทำอะไรไม่ได้แตะต้องไม่ได้ใหม่ๆผู้ชายก็รู้สึก enjoy masturbation masturbation คือการช่วยเหลือตัวเองตื่นมาใหม่ๆรู้จักกันใหม่ๆระยะแรกๆผู้ชายเอ็นจอยรับได้เพราะ energy ความชอบมันแรงแชทกันไปกันมาถึงเวลาผู้ชายก็จะนอนก็ดูแลตัวเองคำว่าดูแลตัวเองก็มีว่าวก็ชักไปคุณผู้ชายรู้นะคะว่าชักว่าวคืออะไรฝรั่งเรียก jerk off นั่นเองเขียนคนไทยเลือกชักว่าวสำหรับมีเด็กมีเล็กก็ไม่ต้องอธิบายโอเคเนาะพอผู้ชายรู้สึกรู้จักไปสักระยะชักว่าวชักจะมันชักไปชักมาชักไปชักมามันน่าเบื่อลมไม่มีว่าวไม่ขึ้นโอเคเนาะชักไปชักมามันชักจะเบื่อลมก็ไม่แรงว่าวก็ไม่ขึ้นไม่สนุกเริ่มหงุดหงิดเริ่มอึดอัดมนุษย์นี่คือนิสัยมนุษย์ทำอะไรไปสักระยะเบื่อทำไมมนุษย์เลิกกันเบื่อเบื่อตัวนี้คือตัวที่อันตรายในความรักในความสัมพันธ์ของความรักมนุษย์ที่แต่งงานกันไปสักระยะเลิกกันเบื่อมีเซ็กกันไปสักระยะเบื่อเขาถึงบอกว่ามนุษย์จะต้องมีความต้องพริ้วต้องแตกต่างต้องมีความไลฟ์ลี่ต้องมี energy คล้ายๆพี่อ่อนบางครั้งทำไมพูดเพราะทำไมต้องดุทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมพวกคุณก็มาหลงพี่อ่อนเพราะหนึ่งวันนี้พี่อ่อนจะอารมณ์ดีหรือเปล่าวะมีน้องบางคนบอกเฮ้ยไอ้หานั้นกดหน้ากดดูคอยดูพี่อ่อนสิผีพี่อ่อนจะเข้าหรือเปล่าเหมือนกันอันนี้คือ relationshipมันต้องมี7สีเหมือนสายลุงเหมือนฝนตกแล้วเราเห็นสายลุงชีวิตคู่ก็เหมือนกันมันจะต้องมีสายลุงมันจะต้องมี7สีคุณเห็นสีแดงสีเดียวคุณแสบตาตายเลยอ่ะคุณเห็นสีเขียวสีเดียวคุณก็เบื่อเห็นแต่สีเขียวไอ้หานี่ใส่แต่ชุดสีเขียวเนี่ยไอ้นี่มึงไม่ต้องกังวลเลยถ้ามึงเจอมันที่ไหนมันใส่ชุดสีเขียวทันทีอ่ะหากพวกคุณมาดูไลฟ์พี่ดิออนวันนี้พี่ดิออนจะใส่ชุดสีอะไรเนี่ยอ่ะสีแดงสีเขียวสีเหลืองอ่ะใช่ไหมอันนี้พูดถึงการมีชีวิตชีวาคุณจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้ชายไม่สามารถที่จะเดาคุณออกความสัมพันธ์ของคุณมันถึงจะยืดยาวถ้าคุณให้ผู้ชายเดาถูกเขารู้สึกตื่นมาเมียกูต้องบ่นแน่เลยก่อนเข้านอนวันนี้เมียกูนะต้องนอนน้ำลายยืดแน่นอนบ่น
ตื่นมาวันนี้เมียกูต้องใส่ชุดนอนชุดเดิมแน่นอนเลยตื่นมาเมียกูจะทำหาอะไรนั่งผมยุ่งแดกกาแฟอยู่หน้าบ้านอ่ะคุณอย่าให้ผู้ชายจับจุดคุณได้ถ้าคุณอยากจะมีเสน่ห์ยกเว้นว่าคุณต้องการอะไรเท่านั้นคุณถึงทำให้ผู้ชายจับจุดคุณให้ได้อ่ะตัวอย่างพี่ออนอยากได้หน้าบ้านอยากได้หน้าบ้านมากเลยหน้าบ้านบ้านเราเรียกนอกชาญเนื่องจากบ้านหลังนี้เป็นบ้านแม่นอกชาญไม่มีเพราะว่าแม่แฟนเป็นคนง่ายๆแล้วเป็นคนขี้เหนียวแม่แฟนไม่มีบัตรเครดิตแม่แฟนใช้เงินสดตลอดแม่แฟนพี่เป็นคนโบราณมากเป็นคนอิตาเลียนมาจากประเทศอิตาลีเขามีวัฒนธรรมที่โบราณมากแม่ย่าพี่เนี่ยโบราณมีแต่เงินสดตายแล้วเงินสดเต็มห้องเลยไม่รู้อยู่ที่ไหนมั่งคนตรงไหนเจอแต่เงินสดของแม่ย่าแฟนอะไรที่ต้องใช้เงินย่าไม่ทำบ้านหลังนี้เป็นบ้านย่าอันนี้ตัวอย่างนะคะทะเลาะกับแฟนเดือนละครั้งเขาจะเบื่อไหมคะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปทะเลาะนะคะทะเลาะกันแล้วต้องมีการหยอดน้ำตาไก่อะไรก็แล้วแต่บ้านเราเรียกให้น้ำลายไก่หรือยาหยอดตาไก่ whatever คุณเข้าใจว่าพี่พูดเรื่องอะไรนะคะถ้าคุณทะเลาะเพื่อหยอดน้ำตาไก่อาจจะเวิร์กแต่ถ้าคุณทะเลาะโดยมันมีเหตุผลในการทะเลาะคุณหึงเขาหรือเขาหึงคุณคุณไม่เขาคุณไม่มีเงินคุณไม่พออยู่พอกินนะมนุษย์ทะเลาะอยู่ความรักมีอยู่ทะเลาะแค่นี้หนึ่งหึงหึงนี่เรื่องใหญ่ในเรื่องของความรักจำเอาไว้ความรักต่อจะมีครอบครัวแล้วไม่มีครอบครัวก็แล้วแต่ไอ้หึงหวงนี่ติดอันดับต้นต้นติดอันดับต้นต้นเลยหึงหวงเนี่ยจนก็หึงหวงรวยก็หึงหวงติดอันดับต้นต้นการหึงหวงสองเงินทองปัญหามีแน่นอนหึงหวงคุณเป็นฝ่ายหวงเขาหรือเขาเป็นฝ่ายหวงคุณพี่จะแก้ปัญหาให้คุณได้นะคะรู้สึกน้องคนนี้จะเป็นแฟนเพจขั้นเทพพี่ออนด้วยใช่ไหมสุพิชาถ้าพี่ออนจำไม่ผิดนะน้องจะตอบคำถามให้พี่ตลอดเหมือนกันใช่ไหมเพราะเธอเปลี่ยนรูปใหม่พี่ออนไม่สามารถที่จะเดาได้เพราะพี่ออนดูตามรูปตอบพี่ออนเดี๋ยวพี่ออนจะแก้ไขปัญหาให้อยู่ตรงนี้ปกติคนที่มาคุยกับพี่ออนเขาเสียเงินคุยนะจ๊ะแต่ตอนนี้พี่ออนตอบคำถามให้คุณเร็วๆก่อนที่พี่ออนจะกระโดดเข้าวิทยาธรรมอันนี้เป็นเรื่องจริงหนูหึงเขาทำไมหนูถึงหึงเขามันต้องมีเหตุมนุษย์ไม่มีเหตุมันไม่มีผลมันต้องมีเหตุการที่คุณไปหึงเขาคุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณเป็นนักเรียนคุณเป็นนักเรียนหมายถึงว่าคุณเป็นนักเรียนพี่หรือว่าคุณเป็นนักเรียนโดยอาชีพอ๋อน้องเป็นนักเรียนพี่ออนอย่างนี้น้องก็คุยกับพี่ออนส่วนตัวได้ไม่ต้องมาคุยในที่นี่ถ้าน้องไม่ต้องการที่จะเปิดเผยแต่ถ้าน้องต้องการแชร์เป็นวิทยทานพี่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้น้องการที่น้องเป็นคนหึงหวงพี่รู้ว่าน้องไม่ได้ในสิ่งที่น้องอยากได้ผู้ชายยังไม่พูดในสิ่งที่น้องอยากได้ยินผู้ชายไม่ได้ให้ในสิ่งที่น้องอยากได้อันนี้พี่ตอบถูกไหมพี่มั่นใจว่า YESYes พี่คิดว่าพี่ตอบถูกจุด1เธอยังไม่ได้ยินในคำที่เธออยากได้ยิน2เธอยังไม่ได้ในสิ่งที่เธออยากได้การหึงหวงเกิดขึ้นแน่นอนอันนี้คือธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนหากมันได้ทุกอย่างมันสัมผัสได้ทุกอย่างเหมือนคนที่บ้านอาการหึงจะไม่เกิดขึ้นคนที่บ้านพี่ไม่ไปไหนเมียมาก่อนไม่มีหึงไม่มีหวงพี่ก็ไม่ทำให้แฟนหึงทิ้งโทรศัพท์ไว้แฟนก็ไม่เคยเช็คพี่ก็ไม่เคยเช็คโทรศัพท์แฟนอยู่กันแบบไม่กังวลแต่งงานกันมา18ปีพี่เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งเป็นผู้หญิงที่มั่นใจตัวเองทำงานในวงการแพทย์ไปงานเลี้ยงมีแต่คุณหมอพี่มั่นใจพี่เป็นคนที่มี personality ที่ใครๆก็ชอบคุยด้วยแต่สามีพี่ไม่เคยหึงหวงพี่แฟนเธออยู่ต่างประเทศแต่เธอก็มีเหตุผลที่หึงไม่ใช่ว่าแฟนอยู่ต่างประเทศแล้วหึงนักเรียนพี่มีกี่คนเธอก็รู้เขาก็มีแฟนอยู่ที่ต่างประเทศความหึงเกิดจากหลายอย่างมันมีเหตุและผลของมัน
เธอหึงหวงเพราะอะไรเขาตอบข้อความช้าเขาไม่มาหาเธอเขาไม่บอกรักเธอเช้าเย็นล้วนแต่เป็นสาเหตุของการหึงหวงมาดูพี่สแกมเมอร์ก็มาทักอันนี้ไม่ใช่ความผิดของพี่สแกมเมอร์มันอยู่ทั่วโลกของอินเทอร์เน็ตคุณจะมาบอกว่าดูพี่แล้วอินสแกมเมอร์มันก็มาทักปัญหาของคุณเหรอคะที่มาดูพี่แล้วเอ้ยปัญหาของพี่เหรอคะที่คุณมาดูพี่แล้วสแกมเมอร์มันมาทักหากคุณไม่อยากจะให้สแกมเมอร์มาทักนอนในมุ้งนะคะอย่าเล่นอินเทอร์เน็ตเด็ดขาดปิดอินเทอร์เน็ตตายเลยนะคะขนาดพี่นอนอยู่บ้านอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เปิดเลยมันยังโทรมาเลยใครสแกมเมอร์เนี่ยมันโทรมาในโทรศัพท์ค่ะมันบอกว่าอะไรคะมันบอกว่ารถวอร์แรนตีรถของพี่หมดพี่ไม่เคยมีรถค่ะรถคันนี้จดทะเบียนโดยชื่อสามีพี่ค่ะโทรศัพท์พี่ก็ยังไม่มีค่ะจดด้วยชื่อสามีพี่ค่ะมันโทรมาบอกว่าวอร์แรนตีรถพี่หมดพี่ไม่ได้อยู่ในออนไลน์ด้วยพี่อยู่ที่บ้านโทรศัพท์ก็ไม่ได้ใช้มันก็ยังโทรมาหากคุณไม่อยากเกี่ยวพันกับไอ้โลกสแกมเมอร์ปิดโลกออนไลน์ไม่ต้องมีโทรศัพท์กลับไปอยู่ในกะลาปิดกะลาเรียบร้อยนะเหมือนกบในกะลาเลยฝนไม่ตกอ่ะไม่ต้องออกมาพี่พูดให้พวกคุณคิดไม่ได้มาตอกย้ำให้คุณเจ็บโอเคเนาะพี่พูดให้คุณคิดไม่ได้มาตอกย้ำให้คุณเจ็บหรือให้คุณโกรธอันนี้เรื่องจริงในอเมริกาต่อให้คุณไม่ทำหาอะไรมันก็โทรมามันก็จะบอกคุณนู่นนี่นั่นสแกมเมอร์ Scammer มันฉลาดขั้นเทพมันโทรมาบอกว่าโซเชียลซิกชิลิตี้คุณมีปัญหาถ้าคุณโทรกลับไปมันจะหลอกเอาเบอร์โซเชียลคุณไปทำกิจกรรมนู่นกิจกรรมนี่นั่นเองฉะนั้นถ้าคุณไม่อยากเกี่ยวพันกับหนูกลัวเนาะหนูกลัวเขานอกใจแต่แฟนก็บอกตลอดว่าไม่มีหนูก็ยังคิดตลอดและทุกเดือนค่ะทะเลาะกันแล้วทำไมเธอถึงคิดว่าเขาจะนอกใจเธอมันต้องมีเหตุผลมนุษย์อยู่ๆจะไปคิดว่าเขาจะนอกใจเราเป็นไปไม่ได้มันมีเหตุบางอย่างที่เธอฉุดฉงวนขึ้นมาเธออย่าเป็นผู้หญิงที่ขี้หึงเกินไปผู้ชายไม่ชอบคุณจะต้องเป็นบุคคลถ้าผู้หญิงขี้หึงแบบคุณเนี่ยผู้ชายเขาจะรู้สึกเบื่อเพราะหนึ่งมันไม่ได้ทำงานหนักมันไม่ได้ตามไล่ตามล่าเพราะคุณมาแต่หึงเขาอยู่นั่นน่ะผู้ชายเนี่ยเขาชอบผู้หญิงที่ไม่หึงเพราะเขาจะได้หึงคุณนั่นเองคุณอย่าเอาปัญหาในอดีตมาเดินในอนาคตพังมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในอดีตมีแต่ความเจ็บปวดมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในอนาคตมีแต่ความเครียดเอาปัจจุบันมนุษย์ไม่มีประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยต่อให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยมันก็ไม่เหมือนกันหากคุณกลัวอดีตที่คุณมีแล้วแฟนคุณจะเป็นเหมือนอดีตคุณจะต้องแก้ไขตัวเองถ้าคุณไม่อยากให้อดีตคุณมาล่าอนาคตของคุณคุณทำกับแฟนคนเก่าคุณอย่างไรแก้ไขอดีตตรงนั้นคุณเป็นปมในอดีตตรงไหนแก้มันออกคุณจะต้องลืมอดีตคุณเป็นคนมีความคิดคุณเป็นคนมีปัญญาอดีตมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วมนุษย์ตัวไหนบนโลกใบนี้ไม่มีใครสามารถแก้ไขอดีตได้ทั้งนั้นต่อให้เป็นกษัตริย์ต่อให้เป็นคนรวยล้นฟ้าต่อให้เป็นสตีฟจ็อบส์ต่อให้เป็นบิลเกตก็แก้ไขอดีตไม่ได้มันจบแล้วจบไปเดินเกมใหม่คุณเดินไปบ้านนี้บ้านนี้มีหมา5ตัวมันเห่าคุณจะเดินไปทำไมอ่ะคุณเดินไปอีกทางนึงสิคุณรู้ว่าหมาบ้านนั้นมันเห่ามันน่าลำคาญอ่ะอ่ะคุณเดินไปอีกทางนึงดิหมาเห่าวันหลังคุณก็ถือไม้ไปด้วยดิอ่ะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเห่ากับหมาหรือเปล่าเล่นกับหมาเลียปากเท่านั้นเองคุณรู้ถนนเส้นนี้มีหมาคุณจะไปทำไมคุณรู้ถนนเส้นนี้มันมีงูคุณจะไปทำไมอันนั้นคืออดีตคุณรู้หมดแล้ว
ถนนเส้นนี้คุณเดินมาคุณว่ามันมีงูกี่ตัวคุณเห็นมันมีจระเข้กี่ตัวมันรอคาบคอคุณอยู่คุณเห็นคุณก็เดินเส้นใหม่สินะอันนี้คุณรู้นะสแกมเมอร์มันจะเอาเบอร์เราไปทำอะไรอ่ะเบอร์โทรศัพท์คุณจดทะเบียนอ่ะมันมีอะไรล่ะอ่ะโดยเฉพาะในอเมริกาถ้าคุณมีเบอร์โซเชียลเนี่ยเบอร์โซเชียลมันสามารถจะเปิดแบงก์มันเอาไปทำอะไรได้หมดเบอร์โซเชียลในอเมริกานี้มันเหมือนบัตรประชาชนอ่ะสามีพี่นี้ห้ามเด็ดขาดเลยแฟนเราเป็นคนดีก็เราก็ต้องเป็นคนดีสิเราจะไปกลัวทำไมพี่คิดว่าเธอกลัวเพราะว่าเธอรักเขามากเกินไปเธอแฟนเธอเป็นคนดีเธอทะเลาะ กับเขาแบบนี้เขาจะเบื่อเธอรู้ไหมว่ามนุษย์มันเบื่อเร็วนะมนุษย์เนี่ยเบื่อเร็วที่สุดเลยสัตว์มันไม่เบื่อสัตว์มันเดินตามสัตว์เนี่ยมันเดินตามประสบการณ์ของมันอันนั้นคือสัตว์มันเดินตามธรรมชาติหน้าหนาวมันจะต้องอยู่จุดนี้หน้าร้อนมันต้องอยู่จุดนี้เหมือนนกอันนั้นคือสัตว์คุณเป็นมนุษย์คุณเปลี่ยนแปลงเองได้สัตว์มันยังเปลี่ยนแปลงได้ถึงหน้าหนาวมันบินจากทางนี้ลงใต้อันนั้นคือนกคุณจะอายสัตว์เหรอขนาดนกมันยังหนีร้อนไปพึ่งเย็นน่ะคุณยังอยู่กับร้อนคุณก็ยังจะอยู่ร้อนต่อไปอย่างนั้นเหรอคุณต้องเปลี่ยนที่ตัวคุณเองถ้าแฟนคุณดีอยู่แล้วคุณจะไปหึงหวงเขาทำไมอ่ะฮะตัวคุณตัวปัญหานะเนี่ยคุณรู้เปล่าตัวคุณคือตัวปัญหายิ่งใหญ่คุณจะตายเพราะตัวคุณเองนะคุณจะเลิกกันก็เพราะตัวคุณเองนี่แหละคุณจะไม่ได้ผัวก็เพราะตัวคุณเองนี่แหละพี่บอกไว้ก่อนมนุษย์ชอบชี้มือไปคนอื่นเนี่ยมีใครชี้มือเขามาหาตัวเองไหมมันไม่ธรรมชาติไงมันต้องโค้งออกมาอย่างเงี้ยมนุษย์ชี้มือหาคนอื่นมันง่ายมึงอะผิดอะกูไม่เคยผิดอันนี้คือมนุษย์ไม่เคยมองตัวเองเพราะตามันไม่ได้มีไว้มองตัวเองไงตามนุษย์เนี่ยเขามองไว้ข้างนอกอะก็เลยมองเห็นแต่ความผิดของคนนู้นคนนี้มองเห็นแต่ความผิดคอยจับผิดคนนู้นคนนี้คือตาของมนุษย์จะเห็นตัวเองก็คือทำไมสำนวนไทยถึงมีตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาเพราะโบราณไม่มีกระจกต้องใช้เงาตัวเองในแม่น้ำมนุษย์อยากจะรู้ว่าตัวเองสวยหรือเปล่าเมื่อก่อนเขาต้องไปตักน้ำมาใส่กะโหลกจะได้ชะโงกดูตัวเองดูเงาของตัวเองว่าสวยหรือเปล่าเพราะกระจกสมัยก่อนมันไม่มีทำไมสำนวนนี้ถึงเกิดขึ้นว่าตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาฝรั่งเรียก reflection ของตัวคุณเองโอเคไหมฉะนั้นถ้าคุณจะดึงอดีตมาขีดเส้นในอนาคตพังกับพังพี่สะกดให้ได้เลยพอผ่านไม่หันอากาศงองูพังต่อให้ผู้ชายคนนั้นรักคุณให้ตายเขาก็จะเบื่อความน่ารำคาญของคุณมึงจะหึงอะไรกันนักกันหนากล้วยกูก็ไม่ได้ควบด้วยกล้วยกูก็ไม่ได้ฝังเพชรซะหน่อยกล้วยกูก็เหมือนกล้วยทั่วไปในตลาดฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนคุณจะต้องเปลี่ยนถ้าคุณไม่อยากฆ่าตัวคุณเองคุณจะต้องเปลี่ยนนะคะหนูว่าหนูผิดแต่เวลามันเกิดเรื่องหนูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และเปลี่ยนแปลงความคิดไม่ได้อันนี้ยูจะไม่ได้ผัวคนนี้พี่ออนจะขอตีตาเลยไม่มีผู้ชายชอบผู้หญิงลักษณะนี้มันเป็นเขาเรียกท็อกซิกพีเพิลก็คือมันเป็นสารพิษสารพิษเอาไปหยดลงน้ำแก้วนี้ก็เป็นพิษทั้งหมดเลยคุณไปอยู่สังคมไหนคุณก็จะกลายเป็นพิษในสังคมนั้นเพราะคุณควบคุมตัวเองไม่ได้ต่อให้คุณสวยขั้นเทพต่อให้คุณเก่งขั้นเทพแต่นิสัยคุณเป็นยาพิษคุณจะไปทำให้ทั้งครอบครัวเขาเป็นพิษหมดเลยคุณจะเป็นหยดยาพิษหรือคุณจะเป็นหยดน้ำหอมคุณคิดดีๆคุณหยดน้ำหอมเข้าไปกินไปทั้งครอบครัวหอมหรือว่าคุณจะหยดยาพิษหยดเดียวกินแล้วตายหมดเลยอันนี้คุณคิดเอาเองเพราะว่านิสัยคุณมันเป็นยาพิษนิสัยคุณมันเป็นผู้หญิงที่เป็นเยอะไม่ใช่เฉพาะตัวคุณโดยเฉพาะเรื่องความรักถ้าไม่ได้ดั่งใจจะตีโพยตีพายแบบคุณเลยนี่คือนิสัยผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงไทยคุณเอานิสัยผู้หญิงไทยร้านเปอร์เซ็นต์มาใช้กับฝรั่งหากไอ้คนคนนั้นมันไม่ได้เป็นเพลย์บอยมันไม่ได้เป็นอะเพลเยอร์คือคนเจ้าชู้มันบอกรักคำเดียวจบมันจะไม่มาบอกรัก
Honey I love you have a good night อันนั้นมันมีแต่คนเจ้าชู้คนเจ้าชู้มันจะปากพ่อยๆจำคำพูดพี่เอาไว้มนุษย์ที่ต้องการอยากจะได้ยินให้ผู้ชายบอกรัก24ชั่วโมง24/7มีแต่คนปากค่อยมีแต่คนเจ้าชู้ที่มันบอกรักเป็นไอ้มนุษย์ผู้ชายที่มันหนักแน่นมันพูดแค่คำเดียวว่า I love you ถ้ามันพูด I love you แล้วมันก็ love you เหมือนคุณปกติมันทำทุกอย่างมันพูดเรื่องอนาคตกับคุณนู่นนี่นั่นทุกอย่างคุณไม่ต้องไปงอแงกับมันคุณมีหน้าที่สนับสนุนมันตื่นเช้ามา Hi honey how are you เขาบอก I'm good honey I'm get ready to work I wish I can help you out honey I wish I can make some coffee and add some love to it and add some kisses to it honey I wish I can taste the coffee in I wish I can taste the coffee on your lipsHoney, I wish I can be that coffee cup, honey, that you can kiss me. พูดไปสิจะมาเสียเวลาง้องอนกันอยู่ให้มันเสียความสุขทำไมจะต้องมาหึงมาหวงหาวิมานสวรรค์อะไรเสียเวลาเสียความสุขเสียความรู้สึกเวลาคุณโกรธเนี่ยคุณรู้ไหมร่างกายของคุณมันมีท็อกซิกกี่เท่าไหร่ร่างกายของคุณผลิตสารพิษออกมา7ชั่วโมงนะพี่ออนบอกไว้ก่อนโอกาสที่คุณจะติดโรคติดภัยได้เยอะนะคุณเพ้อๆคุณจะกลายเป็นโรคมะเร็งเอาง่ายๆเพราะว่า1เขาเรียกว่าอิมมูนซิสเต็มของคุณมันอ่อนนั่นเองโอเคเนาะฉะนั้นเวลาคุณอยากจะให้ผู้ชายรักคุณจะต้องเปลี่ยนนิสัยไอ้ขี้หึงคุณจะต้องมั่นใจตัวเองโอ้โหผู้ชายตามล่าคุณถึงคุณจะไปลงหลุมขุมนรกขุมที่8หรือขุมที่20ฝรั่งมันก็ไปดึงคุณขึ้นมาถ้ามันอยู่นรกถ้าคุณอยู่บนสวรรค์มันก็จะทำบุญแม่ง3ล้านวัดเลยเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์ไปเอาคุณลงมาแต่ถ้าคุณลงนรกถ้ามันรักคุณมันก็จะทำบาปประมาณแม่งไม่รู้กี่บาปเพื่อจะได้ลงไปนรกไปหาคุณไปฉุดคุณขึ้นมาฉะนั้นคุณเลิกหึงได้แล้วถ้าคุณรักผู้ชายคุณจะต้องมีคุณจะต้องเป็นลุง7สีเป็นที่ผู้ชายนับเป็นผู้ชายเดาไม่ออกตอนเช้ามา Honey I'm in hurry I'll talk to you later, honey. Okay, sure. All right, honey. Have a good day. Love you, okay? Good night. อย่าไปกวนเขาบอก Honey, I'm in a hurry, so I don't have much time. Why? You always have time to talk to me. What's the matter? You talk to somebody, huh? You share my time with somebody, huh?You don't want to talk to me. You don't want to have coffee with me, huh? You don't want to send your kiss to me today. You don't want to kiss. You don't want to send your kiss to send me to sleep today, huh? ผู้ชายโคตรเกลียดเลยแบบเนี้ยขอให้คุณจำไว้ด้วยว่าทำไมเขาถึงเบนมาเข็มมาหาสาวไทยตอนนี้เขาบล็อกโกรธหนูแบบนี้เขาจะกลับมาไหมคะน้องหนูโบคุณใช้เวลาคุยกันมาเท่าไหร่พี่เดาไม่ถูกหรอกคุณใช้เวลาคุยกันมาเท่าไหร่แล้วความสัมพันธ์ของคุณลึกซึ้งขนาดไหนแล้วคุณพูดอะไรเขาถึงบล็อกคุณมันมีส่วนทั้งนั้นการบล็อกนี่มันมีหลายประเภทบล็อกเพราะโกรธบล็อกเพราะเรียกร้องความสนใจบล็อกเพราะว่าไม่อยากจะให้ไอ้คนนี้มารบกวนความสุขมันมีหลายชนิดในการบล็อกโอเคเนาะฉะนั้นคุณจะต้องเปลี่ยนนิสัยคุณอยากจะให้แฟนคุณรักคุณจะต้องมีลูกล่อลูกชน Honey I'm in hurry okay honey have a good night have a good day okay we talk when we can หากเขาบอก Honey I'm in early same here honey I'm rushing to go to the yoga class ทำให้เขาเห็นความสำคัญสิว่าคุณแบ่งเวลา1นาทีให้เขาก่อนที่คุณจะไปโยคะคลาสหรือคุณจะขึ้นรถไฟหรือคุณจะขึ้นรถเมล์หรือคุณจะขึ้นรถด่วนขบวนสุดท้ายก็แล้วแต่คุณบอกเขาว่า Honey Honey I'm sorry I'm in a hurry same here Honey I'm going to the market I'm going to the mall I'm going to hang out with my friend I'm going to อะไรก็ว่าไปจะมารอโกรธกันทำไมความรักโกรธกันไม่ได้สามีพี่ไม่เคยบอกรักพี่สักทีพี่ตื่นมาไม่เคยสามีไม่เคยบอกรักเวลาพี่เลิกงานมาพี่เหนื่อยพี่เดินผ่านออฟฟิศสามีข้างล่างฮันนี่บางครั้งพี่เหนื่อยโย
พี่พูดอย่างนี้โยก็คือฮัลโหลแบบผู้ชายเดินมาโยเขารู้ว่าพี่เหนื่อยเขาก็โยเขารู้พี่ไม่พูดอะไรเขารู้ว่าพี่เหนื่อยอะคะแฟนจริงจังเราเปิดบริษัทด้วยกันที่เมืองไทยแต่ติดโควิดเลยมาเมืองไทยไม่ได้แฟนจริงจังเราเปิดบริษัทด้วยกันที่เมืองไทยแต่ติดโควิดเขามาเมืองไทยไม่ได้อันนี้คุณจะไปโทษใครล่ะเขาจริงจังอันนี้เขาดีหมดเลยนะตั้งแต่คุณพูดมาเนี่ยตัวคุณเท่านั้นที่ไม่ดีตอนเนี้ยนะให้พี่พูดตรงๆเนี่ยเหมือนที่พี่บอกแหละถ้าคนไหนอยากจะขับถามพี่คุณต้องมั่นใจว่าคุณไม่กลัวคำตอบนั่นเองเท่าที่คุณอธิบายมาเนี่ยแฟนคุณดีหมดเลยตัวคุณเท่านั้นที่ไม่ดีคุณจะไปโทษในเมื่อโควิดอเมริกาเขาไม่เปิดให้คนออกคุณจะไปโทษใครล่ะคุณไปโทษโควิดแล้วโควิดมันก็นั่งหัวแล้วอีนี่โง่อะขนาดกูเป็นอีแค่โควิดนะเนี่ยหน้าที่ของกูก็ทำให้คนติดเชื้ออะกูหลีกเลี่ยงไม่ได้หน้าที่ของกูคือทำให้คนติดเชื้อทำให้ประเทศเขาปิดอะหน้าที่ของคุณคืออะไรบริหารอารมณ์บริหารความคิดสิรู้จักรอรู้จักเวลาสินะโควิดมันเป็นยังไงก็รู้อยู่แล้วมันก็ต้องเดินตามเกมอย่าให้โควิดนั่งหัวล้อคุณสิเพราะคุณฉลาดกว่ามันถ้าโควิดมันฉลาดคนมันก็ตายไปทั้งโลกแล้วคุณสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดได้นะความรักตองให้คนรักกันเนี่ยนะบางคนนะเขารักกันโดยที่ไม่ได้แต่งงานกันในหนังเรื่องโลเนน49ถ้าพี่ออนจำไม่ผิดพระเอกกับนางเอกแอบรักกันจะเป็นจะตายผลสุดท้ายเขาก็ไม่ได้แต่งงานกันเพราะพระเอกต้องฆ่าตัวตายเพราะว่าเขาไปออกศึกร่วมกันกับคนญี่ปุ่นเขาไปทำอะไรสักอย่างต้องมีการฆ่าตัวตายผู้หญิงคนนั้นก็ยังผู้ชายคนนั้นก็ยังเขียนสารให้กับผู้หญิงคนนั้นว่าผมจะรักคุณไปอีกพันล้านชาติผู้หญิงคนนั้นก็ยังรักผู้ชายคนนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงอันนี้คือความรักต่อให้ตายจากบนโลกใบนี้เขาก็ยังรักอันนี้พวกคุณมีชีวิตที่จะได้เห็นหน้าเห็นตากันอีกแค่รอจังหวะให้มันเหมาะสมไม่ใช่ไอ้โควิดจะมาเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบของคุณไม่ใช่โควิดมันอาจจะเปลี่ยนชั่วระยะเวลามันไม่ได้เปลี่ยนโลกมนุษย์มีความคิดมีความรักให้กันมีปากพูดให้มันซัพพอร์ตกันซัพพอร์ตก็คือเป็นกำลังใจให้กันมีสิ่งเดียวที่คุณจะต้องคุยกับเขาให้กำลังใจเขาคุณจะต้องเข้าใจเขาอันนี้มันจะทำให้คุณสองคนมีความรักหรือว่าคุณติดใจในการทะเลาะแล้วมาง้อกันมันมีความสุขอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งข้อที่คุณเป็นอยู่ทุกวันนี้คุณบอกคุณทะเลาะกันทุกวันเพราะคุณติดคุณเสพการทะเลาะจนติดนิสัยบ้านเราเรียกสันดานการทะเลาะเพราะหนึ่งทะเลาะกันเสร็จเขามาง้อคุณกันได้คำพูดหวานๆเวลาทะเลาะกันแล้วคุยกันแล้วมันกว่าพี่เคยเป็นพี่ชอบทะเลาะกับผู้ชายคนหนึ่งหลังจากทะเลาะกันแล้วมันสนุกคุณติดคุณเสพจนติดมากกว่าเมื่อก่อนพี่กับผู้ชายคนหนึ่งเป็นอย่างนี้แหละไม่เคยไว้ใจมันเลยอาหารเนี่ยมันน่าหล่อมันหล่อโคตรเลยมีเขาเออนั่นแหละโอเคเสร็จปุ๊บเป็นพี่ก็หึงมันเพราะว่ามันหล่อไงทะเลาะกันเสร็จก็มาคุยกัน Honey are you crazy you know I love you are so beautiful no one can make me happy as you do no one that can make my heart pumping fast like you I have never been experiencing like I have with youชอบใช่ไหมอย่างนั้นน่ะอะคุณอาจจะติดตรงนี้ก็ได้นะคุณต้องดูดีๆว่าคุณติดตรงไหนเนี่ยคุณติดตรงไหนนะคะแฟนหล่อและเด็กกว่า7ปีอันนี้คือความผิดของคุณทั้งหมดเลยเพราะแฟนคุณก็หล่อแล้วก็7ปีทะเลาะกันทุกวันไม่ได้ทะเลาะกันทุกวันแต่ทะเลาะเดือนละครั้งก็เพราะคุณติดใจในการทะเลาะเพราะคุณอยากจะมีความสุขหลังการทะเลาะมนุษย์ที่ทะเลาะกันบ่อยๆลูกดกโอเคเนาะอันนี้หวังว่าคุณคงเข้าใจอันนี้พี่แก้ไขปัญหาให้ตัวคุณแล้วนะสำหรับเวลาของพี่จะให้คุณมีอยู่แค่นี้จบเรื่องของคุณอ่ะสำหรับน้องคนนึงบอกว่าเขาบล็อกหนูบล็อกด้วยสาเหตุอะไรเพราะว่าพี่ออนไม่ได้อ่านข้อความคุณจะต้องถ้าคุณอยากจะได้คำตอบจากพี่สำหรับน้องสุพิชาเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพราะผู้ชายเขาดีอยู่แล้วคนอเมริกันโดยเฉพาะถ้าเขาเป็นคนต่างชาติถ้าเขามั่นคงเขามั่นคงโดยเฉพาะเขาลงทุนกับคุณแล้วโอกาสที่เขาจะขาดทุนมัน
ยกเว้นว่าคุณห่วยแตกจริงๆเขาจะยอมเสียสละเลิกธุรกิจกับคุณตอนนี้คุณมีธุรกิจชีวิตกับเขาด้วยไม่ใช่เฉพาะธุรกิจเรื่องเงินเรื่องทองผู้ชายที่เขาจะตกลงมาลงทุนอะไรกับคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดา มนุษย์ผู้ชายโดยเฉพาะถ้ามันอยู่เป็นคนอเมริกันเนี่ยมันเป็นคนที่แคร์มันเป็นคนค่อนข้างที่จะอีโก้สูงนั่นเองสวัสดีกับน้องพิมพันธ์อ่ะพี่ไม่แน่ใจไอ้คนที่บอกว่าโดนแฟนบล็อกอ่ะอ่ะแล้วกลับมาก่อนการบล็อกมันมีหลายชนิดอ่ะต่อถ้าไม่มีใครถามต่อน้องคนนั้นถ้าคนไหนฟังอยู่น้องคนที่บอกว่าเจอแฟนนักบินทั้งสองคนพอผู้ชายตื่นมาด้วยความเก็บกดผ้าห่มปกไว้ Good morning honey ผ้าห่มปกทุกวันเพราะว่าน้องบอกวัฒนธรรมไทยห้ามคุยเรื่องเซ็กซ์นู่นนี่นั่นแต่น้องเขาก็หน้าสวยผิวพรรณดีหุ่นดีนั่นเองผู้ชายก็รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะว่ารู้จักกับน้องมาสักระยะแล้วชักว่าวตัวเองมันก็ไร้ความสนุกการมีเซ็กซ์มันมีการเล้าลมมีการสัมผัสมนุษย์แค่กอดกันเท่านั้นหลั่งสารแห่งความสุขเรียกว่าคัดโดฮอร์โมนคัดโดฮอร์โมนเวลาคุณกอดกันปุ๊บร่างกายคุณสัมผัสกันไออุ่นมันให้กันและกันทำไมเขาบอกว่าหน้าหนาวนี้ไม่เอาผ้าห่มตาคนหรือครับจำได้ไหมคะหน้าหนาวนี้คุณไม่เอาผ้าห่มตาคนหรือครับฉะนั้นคุณเป็นผ้าห่มตาคนให้เขาหรือยังคุณเป็นได้หรือยังคุณเป็นผ้าห่มแต่ตาคนแต่ใน imagination ความรักของพวกคุณเกิดจากหน้าจอโทรศัพท์จะทำหาอะไรก็ไม่ได้ซาวไปก็โดนแต่หน้าเป็นแก้วในกระจกแข็งปักเลยจะจูบคุณเห็นคุณพูดอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้เจอหน้าจอโทรศัพท์กีดกั้นขวางสวัสดีสวัสดีกับน้องพิมพันธ์เมื่อกี้พี่ออนไม่รู้สวัสดีหรือยังเพราะว่าพี่ออนก็ลืมโอเคอายุก็53แล้วมันก็ติงติงตองตองไปแล้วนั่นเองเกเนาะอย่าถือสาฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจผู้ชายที่เขาเห็นคุณแต่ทำอะไรกับคุณไม่ได้มันเหมือนหมาเห็นปลากระป๋องมันหน้าโมโหไหมหมามันหิวมันเห็นปลากระป๋องมันทำหาอะไรได้มั่งมันก็ขวดไปขวดมาขวนไปขวนมาปลากระป๋องก็กลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งมากลิ้งไปมันก็โมโหอยู่นั่นทำอะไรได้เพราะคุณอยู่เมืองไทยเขาอยู่อเมริกาตื่นมาก็ตึง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 ใต้ปลาห่มตลอดทำอะไรได้เสียบลมเสียบแรงอยู่นั่นน่ะอามจะได้อะไรเสียบลมเสียบแรงมันก็ได้แค่ลมแค่แรงอเมริกาเขาจะเรียกชักว่าวเหรอชักว่าวมันใช้กับลมใช้กับแรงใช่ไหมเขาเรียกชักว่าวมันก็มีแต่ลมมีแต่แรงชักว่าวโอเคอันนี้เข้าใจเนาะพูดกันง่ายในฐานะผู้หญิงกับผู้ชายแล้วแต่พวกคุณจะคิดอันนี้พี่ออนยกตัวอย่างเพื่อจะให้พวกคุณเข้าใจโอเคผู้ชายที่เห็นพวกคุณสวยงามหน้าจอมันก็เหมือนเห็นหมากับปลากระป๋องมันเหมือนหมาเห่าเครื่องบินอันนี้คนละเรื่องไม่ใช่หมาเห่าเครื่องบินมันเป็นอีกเรื่องนึงที่คนรวยกับคนจนอาจจะห่างกันอะหมาเห็นปลากระป๋องมันกินอะไรไม่ได้ผู้ชายก็เกิดอาการหงุดหงิดขึ้นมาน้องบอกว่าวัฒนธรรมไทยไปอยู่กับผู้ชายไม่ได้ถ้าผู้ชายมาเยี่ยมที่ประเทศไทยผู้ชายเกิดอาการหมึนขึ้นมา1โชว์หำก็ไม่ได้2เรื่องเซ็กก็ไม่ได้วัฒนธรรมไทยหมดเลยไปประเทศไทยไปนอนด้วยก็ไม่ได้กูจะไปทำหาอะไรกูนั่งเครื่องบิน24ชั่วโมงซื้อตั๋วเครื่องบินไปตั้งหลายหมื่นเสียเวลาทำมาหารับประทานเดินโดไปเดมาหาคนแถวใกล้ๆบ้านได้จับได้ต้องได้บ่ายเป็นหมาเจอปลากระป๋องแถมมีที่เปิดปลากระป๋องด้วยไม่ดีเหรอหาคนแถวเนี้ยชอบมั่งไม่ชอบมั่งแต่ก็ยังไม่ได้นอนกับแต่ก็ยังมีผ้าห่มตาคนไม่ได้เสียบกับอากาศเสียบกับเนื้อกับหนังได้อารมณ์ได้คำพูดได้สนับสนุนได้กอดได้จูบน้ำตาไหลก็ได้เช็ดตาให้กันอันนี้คุณคงเข้าใจว่าคุณจะใช้วัฒนธรรมไทยต่อไปในการหารักทางออนไลน์ในการหารักกับฝรั่งหรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิ์ของคุณพี่พูดตามประสบการณ์ที่พี่โค้ชเด็กนักเรียนของพี่ผู้ชายคนนั้นเกิดอาการหงุดหงิดมากกับผู้หญิงคนนี้ทั้งที่ชอบทั้งที่รักวันนั้นพี่ออนคะเขาส่งข้อความหาผู้หญิงค่ะ
ในหน้าจอบอกเขากำลังพิมพ์อยู่ค่ะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าเขาพิมพ์หาใครค่ะอ่ะฟังสำหรับมนุษย์ชอบเป็นเด็กสืบเอ้ยชอบเป็นสายสืบชอบเป็นเด็กสืบโอเคมนุษย์ชอบสืบเนี่ยไอ้ผู้ชายพิมพ์มันจะต้องพิมพ์ในช่องของเราสิมันถึงจะเห็นลักษณะการพิมพ์ลักษณะการพิมพ์มันจะเป็นจุดสีเทา movement จุ้งดิ้งนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งนุ้งนิ้งแสดงว่าเขากำลังพิมพ์อยู่น้องบอกพี่ออนคะเขาพิมพ์อยู่แต่หนูไม่รู้เขาพิมพ์กับใครถ้าคุณเห็นลักษณะการพิมพ์แสดงเขาต้องพิมพ์หาคุณแต่น้องเขามาบอกพี่ออนว่าหนูไม่รู้ว่าเขาพิมพ์กับใครพี่ออนนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาเครียดมากหนูรู้สึกว่าหนูไม่อยากจะเสียเขาไปกับพี่ออนช่วยหนูหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมามันเกิดเรื่องวัฒนธรรมกับพี่ออนพี่ออนก็เลยถามวัฒนธรรมเป็นอย่างไรหนูก็บอกเขาว่าวัฒนธรรมมันเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเขาก็รู้สึกอาการเครียดแล้วน้องเขาก็ตื่นมาสวัสดีหนูทุกวันใต้ผ้าห่มหนูก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่หนูชอบเขาไหมหนูชอบมากพี่ออนหนูไม่อยากเสียคนนี้ไปคนนี้เป็นคนที่สองแล้วนะถ้าหนูเสียเขาไปแล้วเขาเป็นคนจริงจังมากเขารักพ่อรักแม่เขารักลูกหนูชอบตรงนี้อันนี้มีเหตุผลไหมไม่โอเคเราผิดเองค่ะเราทักเวลาบ่ายที่นี่ดึกเขาเราคิดว่าเขาไปไหนมาเราละแวงถามโกรธบล็อกเรายืมโทรศัพท์เพื่อนส่งข้อความไปโทษไม่โทษอ่านไม่ติขอโทษอ่านไม่ติหมายความว่าไงคะขอโทษอ่านส่งข้อความไปขอโทษอ่านไม่ติขอโทษอ่านไม่ติพี่ไม่เข้าใจนะคะขอโทษอ่านไม่ติอ่านแล้วไม่ตอบโอเคเดี๋ยวพี่ตอบเธอทีหลังน้องหนูโบก่อนที่พี่จะปิดไลฟ์เรามาเพราะว่าพี่ออนไลฟ์มานานมากเลยวันนี้เกือบ3ชั่วโมงไม่เป็นไรพี่ก็จะไลฟ์มันต่อไปหากมีแฟนเพจอยู่ตั้ง200กว่าคนพี่ก็ไม่ถอยเหมือนกันพวกคุณไม่ถอยพี่ออนก็ไม่ยกธงขาวโอเคพวกคุณไม่ถอยพี่ไม่ยกธงขาวอันนี้คือเลือดพี่ออนมันเข้มต่อน้องก็เลยบอกหนูจะทำไงคะพี่ออนผู้ชายเขาก็พิมพ์ข้อความปึ้ง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 น้องว่าเขาพิมพ์หาคนอื่นนะพี่ออนอ่ะในเมื่อมันอยู่ในช่องของคุณเท่านั้นคุณจะรู้ว่าเขาพิมพ์เสร็จปุ๊บผู้ชายพิมพ์หาน้องเองยาวเป็นหน้ากระดาษถ้าผู้ชายพิมพ์เป็นพารากราฟเหมือนเอสเซย์เลยยาวเฟ้ยเลยแสดงว่าคุณมีปัญหาแล้วเพราะสมองผู้ชายน้อยนักน้อยหนาเขาจะมานั่งเสียเวลาพิมพ์เป็นยาวเหยียดเลยทำไมเขาถึงพิมพ์ทำไมเขาไม่คุยกับหนูคุณเข้าใจภาษาอังกฤษ 100% แล้วหรือยังอันนี้คุณต้องเข้าใจตรงนี้เขียนแล้วคุณจะเข้าใจมากกว่า1ถ้าคุณไม่เข้าใจคุณยังรีที่จะมาคุณยังกลับมาอ่านได้อัดมาอ่านแล้วกลับมาอ่านอีกได้คุณอ่านไม่เข้าใจคุณก็ยังเอาคำนั้นไปดูดิกชันนารีดูดิกชันนารีมันไม่เข้าใจคุณก็ยังมาถามพี่ได้เพราะพี่เป็นโค้ชของน้องๆพวกนี้เสร็จปุ๊บพี่บอกงั้นส่งมาดูซิถ้าผู้ชายส่งเป็นพารากราฟอย่างนี้เธอมีปัญหาแล้วล่ะพี่พูดอย่างนี้น้องก็ส่งมาพี่อ่านดูบอกว่าเขาอึดอัดเหมือนที่พี่พูดทุกอย่างเลยเขาอึดอัดจับอะไรก็ไม่ได้ต้องอะไรก็ไม่ได้เขาไม่มีความสุขในการช่วยเหลือตัวเองนะนู่นนี่นั่นน้องบอกแต่งหน้าสวยขอบคุณนะคะอันนี้พี่ต้องขออภัยคนไหนที่คอมเมนต์มาเพราะพี่ออนต้องการจะพูดให้จบเพราะว่าพี่ออนพูดมาเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งแล้วแต่พี่ออนจะต้องรีบพูดต่อนั่นเองเพราะพี่ออนก็ต้องทำมาหารับประทานพี่ออนเหมือนกันสำหรับนักเรียนพี่ออนเดี๋ยวพี่ออนจะสอนพวกคุณวันจันทร์นะวิดีโอสุดท้ายสำหรับนักเรียนเทคนิคห้องแชทนะพี่ออนจะสอนพวกคุณวันจันทร์โอเคเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ออนเข้าเวรอีกวันนึงพี่ออนไม่ได้สอนเพราะวันนี้พี่ออนไม่ได้ไลฟ์ให้แฟนเพจมานานแล้วพี่ต้องไลฟ์เพราะเพจนี้เป็นเพจส่วนกลางโอเคเนาะสำหรับนักเรียนพี่จะสอนคุณวิดีโอสุดท้ายคือวันจันทร์โอเควันจันทร์พี่หยุดอีกวันหนึ่งโอเคเนาะแต่พรุ่งนี้พี่เข้าเวรทั้งวันตอบเหมือนที่พี่ออนอธิบายทั้งหมดผู้ชายเบื่อการที่จะช่วยเหลือตัวเองผู้ชายเบื่อที่จะชักว่าวแล้วมันไม่ได้อารมณ์จับต้องไม่ได้แล้วผู้หญิงยังเอาวัฒนธรรมมาครอบหัวเขาไปหมดเขาบอกเขาอึดอัดเต็มที่เลยเขาบอกว่าถ้าการจะมีความรักแล้วมันไม่มีอิสระมันจะต้องเจอเงื่อนไขนู่นเงื่อนไขนี้ฉันก็คงจะไม่ไหวแล้วเพราะว่า
การที่ไม่ได้เจอกันไม่ได้ทำอะไรกันอย่างจริงจังมันก็ทำให้ฉันอึดอัดมากพออยู่แล้วผู้ชายพูดอย่างนี้แถมจะไปหาที่ประเทศไทยก็ยังมีความอึดอัดเหมือนอยู่หน้าจอแบบนี้ผมก็คงไม่ไหวหรอกผมก็คงจะอะไรแบบนี้อ่ะพี่ออนคะหนูจะทำยังไงพี่ออนจัดการข้อความให้เลยอ่ะ1พี่แก้ไขตรงไหนพี่บอกผู้ชายว่าวัฒนธรรมมันไม่ใช่กฎหมายฉันจะเตะมันทิ้งหรือกระโดดข้ามยังได้เลยอันนี้พี่เขียนเป็นภาษาอังกฤษวัฒนธรรม is not a law I can jump over it พี่หอนพูดอย่างนี้ผู้ชายบอกว่า so I want to be free with you not like thisพี่ออนตอบกลับไปว่า how far you want to go and be free with me I can do more than you I can do more than you have thought you wanna be free yes I am is your answer แต่ผู้ชายบอกอ้าวแล้วทำไมคุณถึงพูดเรื่องวัฒนธรรมThat's what a water tester. พี่ออนแก้ไขปัญหาให้น้องการที่น้องบอกเรื่องวัฒนธรรมแค่ทดสอบความรู้สึกของคุณเท่านั้นแค่โยนหินถามทางเท่านั้นเขาเรียกว่า water testing หรือว่า water tester นั่นเองก็คือเป็นตัว test the waterก็คือหมายถึงว่าเวลาคุณจะลงอาบน้ำคุณเอาขาเอาเท้าไปแตะน้ำดูว่ามันร้อนหรืออุ่นก็คือเป็นการทดสอบผู้ชายว่าคิดยังไงจริงๆน้องเขาไม่ได้ทดสอบผู้ชายเขาพูดตรงๆแต่เนื่องจากพอผู้ชายจะเปลี่ยนใจเขารักผู้ชายเขาไม่สามารถจะวัฒนธรรมไทยมาข่มผู้ชายได้ความรักของเขาแรงกว่าวัฒนธรรมแล้วในเวลานั้นอะไรจะเกิดก็ช่างพี่ออนหนูชอบผู้ชายคนนี้มันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะได้ผัวฝรั่งพอพลาดมาแล้วไงเสร็จปุ๊บพี่ออนเขียนมาให้หนูเลยเสร็จพี่ก็เขียนไปลักษณะนี้คุณจะเอาฟรีขนาดไหนเหมือนนกฉันยังไปได้เลยอันนี้คือพี่แก้ปัญหาให้น้องเขาอีกแค่วัฒนธรรมฉันกระโดดข้าม so แล้วพี่ก็บอกน้องเขาเลยว่าอันนี้เป็นการตัดเป็นตัดตายเราต้องใช้คำพูดที่มีน้ำหนักพี่ออนก็เลยบอกว่า I love you so if you think the way I love you is what you want yes if you think the way I love you is not what you want no พี่ก็พูดตรงๆเขาก็บอกว่าเขาสัมผัสตัวเราไม่ได้พี่ก็บอกคำลงท้ายของเขาบอกว่า even though you couldn'tYou could not feel my body, but I hope you can feel my soul. อันนี้คือพี่เขียนให้น้องฉันรู้ว่าคุณสัมผัสร่างกายของฉันไม่ได้เนื่องจากเป็นรักออนไลน์แต่ฉันมั่นใจว่าคุณสัมผัสจิตวิญญาณของฉันได้โดยคำพูดโดยความรู้สึกที่ฉันมีให้คุณผู้ชายคนนั้นหลงไหลในคำพูดพี่ออนขึ้นมาทันทีเลยพี่ออนถามน้องบอกน้องเลยว่า how far you wanna go how free you want me to do you how free you want me to go ตอบกลับไปเลยคือมันนักเลงมาเรานักเลงไป give me time to show you how free I can go พี่พูดอย่างนี้ you cannotfeel my body but I hope you can feel my soul คุณสัมผัสร่างกายของฉันไม่ได้แต่ฉันมั่นใจว่าคุณสามารถที่จะสัมผัสจิตวิญญาณของฉันได้ความรู้สึกที่ฉันมีให้กับคุณฉันมั่นใจว่าคุณสัมผัสได้หากการที่คุณอยากจะไปรู้จักกับคนในท้องที่ของคุณในโลเคเด็ดของคุณในโลเคชั่นที่คุณอยู่แล้วมันทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขมันทำให้ความกดดันของคุณมันลดลงไปเลย
อันนี้พี่พูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือหากคุณคิดว่าการที่คุณไม่คุยกับฉันแล้วมันจะ relieve your frustration ของคุณได้เนี่ยไปเลยหากคุณอยากจะได้ space นี่คือฝรั่งเวลาเขาโกรธกันบอก I need some space หากเขาโกรธกันบอกว่า I need some space คุณ walk away เลยให้เขาเลย Yeah you can take as much as you want You can have the whole space in the whole world บอกไปเลยโอเคเสร็จพี่ก็เลยบอกน้องเขาบอกว่าพี่เขียนให้เอง If you need some space take as much as you wantWhatever is going to make you happy, whatever going to make you life your life better than talking to me, go ahead. But don't forget, you can't feel my body, but you can feel my soul. พี่อ่อนก็เลยบอกว่า หากบนโลกนี้ที่ไหนมันที่คุณไปแล้วอยู่แล้วมีความสุขไปหากผู้หญิงคนไหนให้คุณสัมผัสให้คุณจูบรูปไล่ได้มีความสุขไปคุณอยากจะได้สเปซคุณอยากได้เวลาที่จะไม่คุยกับฉันนานแค่ไหนเอาไปเลยแต่ดิฉันอยากจะบอกให้คุณรู้ไว้ว่าคุณสัมผัสร่างกายของฉันไม่ได้แต่คุณสัมผัสจิตวิญญาณของฉันโซของฉันได้ตลอดเวลาผู้ชายตอบกลับมาแปมเขาจะให้เวลาผู้หญิงคนนี้โชว์ความเป็นอิสระในความรักโดยที่ไม่เอาวัฒนธรรมเข้ามาครอบงำเขาฉันบอกว่าเขาจะกีบผู้หญิงคนนี้ time I'll gonna give you time to show me that you are going to do what you promised me to do that you can be free with me ผู้หญิงตอบทันที how far you want me to gofree with you นั่นเองน้องเขาก็พี่ออนเป็นคนตอบไม่ใช่น้องโอเคผู้ชายก็บอกว่าผมไม่ต้องการเวลาที่จะ get away จากคุณผมไม่ต้องการเวลาที่จะไม่คุยกับคุณผู้ชายไม่เอาเวลาที่จะหายหัวไปเลยพี่ออนบอกให้น้องเขาให้ไปเลยมันอยากหายหัวไปให้ไปเลยแล้วเราก็หายไปเลยผู้ชายบอกเขาไม่หายผลสุดท้ายเขาก็ดีกันน้องเขาก็ร้องไห้พี่สามารถที่จะสัมผัสถึงความรู้สึกที่เขามีกับผู้ชายคนนี้เพราะน้องคนนี้หัวแข็งมากทำงานในวงการแพทย์หน้าที่การงานดีมีทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้หากคุณมีปัญหาแล้วคุณเป็นนักเรียนพี่แก้ให้พวกคุณทุกคนมีน้องอีกคนนึงที่พี่แก้ไขปัญหาคู่นี้มีปัญหาที่พี่ไม่สามารถคุยในวันนี้ได้เพราะเวลาพี่มันไม่มีแล้วจบอันนี้คือวัฒนธรรมที่พี่จะชี้แนะให้พวกคุณดูว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนทำไมผู้ชายบางคนถึงไม่มาหาคุณเพราะวัฒนธรรมเขากลัวไอ้คนที่บอกพ่อแม่เลี้ยงมาอย่างนู้นอย่างนี้เอาไว้งวดหน้าพี่จะคุยให้ละเอียดกว่านี้ถ้าพ่อแม่คุณเลี้ยงมาอยู่กับพ่อแม่คุณต่อไปอยู่จนกว่าพ่อแม่คุณตายค่อยออกจากนอกกรอบไม่งั้นคุณจะทำให้พ่อแม่คุณผิดหวังอันนี้พี่พูดตรงจบพ่อแม่คุณไม่ตายอย่าหาผัวไม่งั้นคุณจะทำร้ายจิตใจพ่อแม่คุณต่อสำหรับน้องอะไรน่ะหนูดาวอ่ะต่อน้องหนูดาวบอกว่าเธอไปงี่เง่ากับเขาใช่ไหมแล้วเขาก็รำคาญแล้วเขาก็บล็อกเธอไปถามอะไรสักอย่างใช่ไหมเดี๋ยวพี่เข้าไปดูซิเพราะพี่สัญญาน้องเขาแล้วว่าจะตอบอยู่ไหนก็ไม่รู้เราผิดเองเราทักเวลาบ่ายที่นั่นดึกที่นั่นเราคิดว่าเขาไปไหนมาแล้วแวงเลยถามโกรธบล็อกบางครั้งคุณกับคนต่างชาติเนี่ยขอให้คุณใช้เวลาใช้ความคิดใช้ปัญญาคุณอย่าใช้นิสัยความเป็นผู้หญิงไม่ได้ดั่งใจก็โวยวายอันนั้นมันเวิร์กกับผู้ชายไทยที่เขารักคุณมากๆถ้าเขาไม่รักคุณมากเขาก็ถีบคุณออกจากบ้านเหมือนกันเออมึงไปตายไหนมึงก็ไปซะปะมึงจะเอาแต่ใจตัวเองขนาดนี้มีผู้ชายที่รักคุณมากๆเท่านั้นที่เขายอมคุณเวลาคุณวีนแตกแล้วผู้ชายยอมนะผู้ชายคนนั้นมันรักคุณมากเลยแล้วมันจะยอมให้คุณวีนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันรักคุณแต่วันนึงถ้ามันหมดรักเมื่อไหร่อยากให้มันได้วีนนรกจะมาเยี่ยมคุณ
ฉะนั้นคุณอย่าใช้นิสัยผู้หญิงที่ขี้หึงขี้งอนไร้สาระคุณส่งข้อความไปมันไม่ตอบคุณหายหัวไปเลยถ้าคุณอยากจะให้มันตามคุณคุณไม่ต้องไปง้อมันไม่ต้องไปส่งข้อความไปง้อมันหรอกตอนนี้มันรู้แล้วแหละว่าคุณน่ะไปง้อมันไม่ต้องนะคุณทำตัวให้มีความสุขออกกำลังกายแต่งตัวสวยเหมือนนักเรียนพี่บางคนเขาแต่งตัวสวยเขาถ่ายรูปจนพี่จำไม่ได้ออนอุมาพี่ก็จำไม่ได้อีกคนหนึ่งพี่ก็จำไม่ได้เขาแต่งตัวสวยคือเขาปฏิวัติตัวเองเวลาคุณมีปัญหากับผู้ชายอย่าไปวัดไปปฏิวัติผู้ชายอย่าไปตามง้อมันถ้าคุณหึงมันถ้ามันรักคุณถ้าคุณงี่เง่ากับมันมันจะรู้ว่าคุณรักคุณโอเคถ้ามันรักคุณคุณงี่เง่ากับมันมันคิดว่าเป็นเรื่องดีมันแฮปปี้เพราะคุณหึงหวงมันมันรู้ว่าคุณรักมันแต่ถ้ามันไม่รักคุณถ้าคุณไปง้อมันถ้าคุณไปวินแตกกับมันมันรู้สึกรำคาญโอเคถ้าคุณรักผู้ชายคนหนึ่งต่อให้มันคุณไปไหนมาเนี่ยฮะทำไมคุณไม่ส่งข่าวผมไม่คิดถึงผมรู้ว่าคุณรู้ไหมเพราะว่าผมคิดถึงคุณเนี่ยฮะคุณหายไปไหนคุณก็จะแอบยิ้มในใจโอ้ยรักฉันมากละสิชาสมน้ำหน้าฉันแกล้งคุณให้คุณคิดถึงฉันละก็อันนี้มีไหมก็มีเขาก็มีความสุขกันไปแต่ถ้าคุณไปวีนผู้ชายโดยที่เขานอนนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็ไม่ค่อยรักคุณเท่าไหร่ฮ่าๆบายบายอันนี้พี่ออนบอกไว้ก่อนว่าหนึ่งผู้ชายต้องการดัดนิสัยงี่เง่าของคุณอันนี้เป็นหนึ่งเหตุผลในนั้นเพราะคุณงี่เง่าคุณไม่มีเหตุผลเขานอนคุณก็ได้เขาดัดนิสัยคุณสองเขาไม่ชอบนิสัยที่ไม่มีเหตุผลแบบนี้นิสัยผู้หญิงไทย 100% เป็นผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นใจตัวเอง insecure ฝรั่งเรียก insecure ก็คือคนไม่ไว้ใจแฟนตัวเองไม่ไว้ใจตัวเองไม่ไว้ใจแฟนตัวเองอันนี้เขาอาจจะรำคาญนิสัยคุณสามเขาอาจจะไม่อยากให้คุณไปวุ่นวายกับชีวิตของเขาแบบนี้มันเสียความรู้สึกมันเสียเวลาแห่งความสุขที่จะมีผู้หญิงที่เป็นท็อกซิกเป็นทำให้เขาคือตื่นมาแล้วต้องมาเจอข้อความด่างุ้งงิ้งใครอยากตื่นเช้ามาแล้วมาเจอแบบนี้ไม่มีคนตื่นเช้ามาอยากจะวิ่งออกไปเห็นแสงแดดขอบคุณยูนิเวอร์แซลที่ส่งแสงสว่างที่ส่งเอเนอร์จีที่ส่งพลังให้กับวันนี้แฟนส่งข้อความไปดาร์ลิงI hope you have a sweet dream and have a good day because I'm going to sleep at the time you wake up. อ่ะพูดเป็นนะป่ะฝากอะไรไว้ดีๆเขาตื่นมารู้สึกตึงโอ้แฟนฉันนิสัยดีด้วยแล้วอยากจอบอยากยูบอยากจับไม่ใช่ตื่นมา What the fuck are you doing? Why don't you reply me so I have been sending your message for million hours? So what the fuck are you doing? Where the hell are you?ผู้ชายบอกไปตายซะงั้นไป you belong to hell เขาจะว่าอย่างเงี้ยนะโอเคฉะนั้นการที่คุณจะเดทฝรั่งคุณจะต้องรู้ว่าคุณควรจะพูดอย่างไรจะทำตัวอย่างไรฝรั่งเขาค่อนข้างที่จะมีรูทีนรูทีนคือจิตจะวัดประจำวันโดยเฉพาะคนทำงานเขาจะมีจิตจะวัดประจำวันคุณจะเห็นพี่ออนหายหัวไปเลยในช่วงที่พี่ออนเงียบไปแสดงว่างานพี่มันยุ่งในช่วงที่พี่ออนเขียนงานแสดงว่าช่วงนั้นพี่ว่างพี่ถึงเขียนพี่ฆ่าเวลาโดยการเขียนเวลาเอามาโพสต์ถ้าพี่ว่าคุณเห็นพี่หายหัวไปเลยแสดงว่าพี่ทำงานยุ่งพี่ก็มีรูทีนของพี่เหมือนกันเขาเรียกจิตวัดประจำวันฝรั่งส่วนใหญ่เขามีจิตวัดประจำวันคนที่ประสบผลสำเร็จเขามีจิตวัดประจำวันไม่ใช่มานั่งรอHi honey how are you อันนั้นคือพวกที่ไม่มีไลฟ์ go get a life go get your go เขาเรียกอะไร oh please get a life เขาจะบอกว่า oh please get a life ก็หมายถึงว่าไปมีไลฟ์ไปใช้ชีวิตของตัวเองมั่งไม่ใช่ว่าจะมาอาศัยคนอื่นที่จะมีความสุขรู้จักสร้างความสุขให้กับตัวเองหรือเปล่าอันนี้คือฝรั่งเขาพูด okay go get a life I have my own lifeก็คือฉันมีความสุขฉันมีชีวิตเป็นของตัวฉันเองไม่ต้องมาคอนโทรลฉันอันนี้คือฝรั่งเขาจะเกลียดมากพี่บอกไว้ก่อนอันนี้พี่พูดตามประสบการณ์ที่พี่เคยเดทพี่ก็เป็นเหมือนพวกคุณไม่ได้ดั่งใจฉันเป็นคนไทยนะฉันสวยนะฉันมีความรู้นะหน้าที่การงานฉันดีนะฉันต้องมาก่อนนะฮ่า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  hell fucking no ไม่เวิร์กโอเคไหมวันนี้เอาเท่านี้เอาไว้เจอกันเวลาพี่ออนว่างเท่านั้น
พราะพี่ออนทำงานไม่สามารถที่จะรับปากได้ว่าเมื่อไหร่พี่ออนจะมาไลฟ์อีกอาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือไม่อันนี้ไม่รับปากเพราะพี่เข้าเวรหากพี่เข้าเวรเขาเรียกพี่ไปทำงานพี่เหนื่อยพี่ก็นอนพี่ก็ต้องดูแลตัวเองก่อนถ้าพี่ดูแลตัวเองไม่ได้พี่ก็ไม่ได้ออกมาไลฟ์ให้กับพวกคุณฟังแต่ถ้าพี่ออนไลฟ์ทีก็ไลฟ์แม่ง3ชั่วโมงเลยรวดเหนื่อยด้วยนั่นเองนะคะอย่าลืมสำหรับคนไหนสนใจที่จะหาแฟนฝรั่งติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยมีค่าบริการนะคะติดต่อผ่านของพี่ดิออนก็ได้หากคุณไม่อยากวุ่นวายกับสแกมเมอร์มากเกินความจำเป็นวันนี้เอาเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามพวกคุณไม่ถอยแต่พี่ออนถอยนะคะเพราะพี่ออนจะต้องไปทำมาหารับประทานเหมือนกันต้องทำกับข้าวนู่นนี่นั่นนะคะฉะนั้นวันนี้เอาเท่านี้นะคะมีคุณซัมติงบอกว่าโชคดีเป็นคนโชคไม่ดีเจอแต่คนขี้หึงคุณอาจจะสวยและมั่นใจตัวเองก็ได้นะคะถ้าคุณสวยแล้วมั่นใจตัวเองคนก็อาจจะขี้หึงอันนี้คือผู้หญิงผู้หญิงสวยมั่นใจผู้ชายเขาจะหึงผู้หญิงมีอะไรดีๆในร่างกายเขาจะหึงผู้หญิงมีดีกรีมีความรู้มีความสวยมีความมั่นใจผู้ชายจะหึงนั่นเองพี่ดิออนเป็นคนโชคไม่ดีเพราะอันนี้พี่ออนจะหึงผู้ชายแต่พี่ออนแต่งงานกับสามีพี่ออนอยู่ได้เพราะอะไรเพราะหนึ่งสามีพี่เขาไม่เคยทำอะไรให้พี่หึงพี่ออนเป็นคนขี้หึงโดยการเกิดพี่ออนมีทุกอย่างแต่นั่นมันเป็นสันดานของพี่นั่นเองพี่ไม่ได้คิดว่าพี่เกิดมาโชคไม่ดีพี่ชอบหึงคนที่พี่รักอันนี้คือเป็นสันดานของพี่สิ่งไหนที่พี่รักคนอื่นแต่ต้องไม่ได้ข้ามศพฉันไปก่อนอันนี้คือนิสัยพี่พี่ยอมรับอันนี้คือนิสัยพี่พี่เป็นคนสวยมีทุกอย่างพี่เป็นคนมีความมั่นใจมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานแต่พี่ก็ยังขี้หึงอันนี้เป็นเรื่องปกติพวกคุณไม่ต้องคิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติอันนี้เพราะว่าผู้หญิงอันนี้คือสัญชาตญาณของความเป็นผู้หญิงผู้หญิงประเภทนี้เวลาเขารักแรงเขาไม่เล่นนั่นเองเขาไม่ได้มีความไม่ดีในตัวแต่เขาเป็นคนที่รักแรงรักเขารักแรงผู้หญิงพวกนี้เขาเรียกว่าเซนซิทีฟผู้หญิงพวกนี้รักจริงเอาชีวิตเป็นเดิมพันไอ้พวกขี้หึงเนี่ยแต่พวกขี้หึงส่วนใหญ่เจ้าชู้ซะด้วยสิพี่ออนบอกไว้ก่อนโอเคพวกขี้หึงส่วนใหญ่เจ้าชู้ซะด้วยพี่พูดไว้ก่อนเพราะกลัวคนอื่นจะเหมือนตัวเองนั่นเองโอเคมั้ยฉะนั้นไอ้พวกขี้หึงไม่ใช่เขาไม่มีอะไรดีเขามีอะไรดีคนพวกนี้เขาจริงจังเขาหึงหวงสิ่งที่เป็นของเขาไม่ใช่เขาไม่ดีไม่ใช่แต่พี่ออนอยากให้คุณเปลี่ยนตัวใหม่เพื่อที่จะได้อยู่กับคนที่คุณรักเพราะก่อนที่ผู้ชายเขาจะหนีคุณไปเสียก่อนพี่เข้าใจการเวลาความห่างไกลมันทำให้คุณรู้สึกขาดความมั่นใจอันนี้พี่เข้าใจโอเคฉะนั้นมันไม่ได้เป็นความผิดของคุณที่คุณหึงหวงผู้ชายเพราะคุณเป็นคนประเภทที่เขาเรียกว่าเซนซิทีฟคุณหึงหวงสิ่งที่คุณรักไม่ผิดแต่คุณจะไม่ได้อยู่กับเขาอันนี้คือสิ่งที่พี่ออนอยากจะเตือนคุณตรงนี้ถ้าคุณหึงหวงคุณก็อย่าแสดงออกเยอะเพราะผู้ชายเขาจะรู้สึกมันเหมือนเวลาคุณใส่แหวนอ่ะการหึงหวงอ่ะนะมันเหมือนการใส่แหวนมันอึดอัดบางครั้งพี่ออนไลฟ์เสร็จพี่ถอดทิ้งเลยเนี่ยอันนี้เหมือนกันพี่ไลฟ์เสร็จพี่ถอดทิ้งเลยพี่ไม่เคยใส่ไอ้พวกเนี้ยรำคาญการหึงหวงเป็นอย่างนั้นอ่ะมันสร้างความรำคาญมันเหมือนคุณใส่แหวนมัดผมเนี่ยการหึงหวงมันเป็นอย่างนี้โอเคเนาะโอ้ hi Kay how are you I'm about to wrapping up I mean I'm about to wrap up so you are late you are checking in so late nice to meet you yet anyway miss youฉะนั้นการที่เราไปหึงหวงคนอื่นมันทำให้เราหงุดหงิดมันเหมือนเราใส่แหวนมันเหมือนเราใส่ตั้งหูน่ารำคาญเลิกไลฟ์ปุ๊บพี่ออนก็ถอดทิ้งหมดเลยเข้มะฉะนั้นเราก็เลิกเป็นคนหึงหวงซะถ้าเขารักเราเราก็หาแต่สิ่งดีๆมาให้มันมีความสุขเหมือนพี่กับคุณบรุงบิวทุกวันนี้ไม่มีใครหวงใครเลยผมงอกทุกคนแล้วพี่ก็งอกสามีก็งอกไม่มีใครหวงใครเลยมีแต่ความรักเจอกันตื่นเช้ามาก็จุ๊บกันจุ๊บจุ๊บจุ๊บเวลาพี่เหนื่อยพี่เดินผ่านแฟนนั่งเล่นอินเทอร์เน็ตพี่บอกโยสามีพี่ก็โยเขารู้ว่าพี่เหนื่อยเวลาพี่ขึ้นโดนมาบ้านนั่งกินเขาก็รู้ว่าพี่ออนเหนื่อยเขาก็จะเดินขึ้นมาเขาก็ลูบหัวพี่ออนเหนื่อยและซีบอก yes ถ้าพี่ออนไม่เหนื่อยพี่บอก hey you พี่ก็จะพูดอย่างนี้เขาบอกว่า I love you เขาก็บอกโอเคเขานึกว่าพี่จะด่าเขาไงเวลาพี่อารมณ์ดีพี่เลิกงานมาพี่ก็ hey youวะเขาก็ทำหน้าแบบเขารู้ว่าพี่เขากลัวพี่ออนจะด่าเขาใช่ไหม I love you เขาบอกเขาก็สายหัวโอเคอันนี้คือ
เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่คุณจะไปใช้กับแฟนอย่าให้แฟนเดาทางออกว่าคุณมาไม้ไหนเวลาพี่ออนอารมณ์ไม่ดีพี่ก็โย่เขาก็โย่พี่ก็เดินขึ้นบ้านบางวันพี่อยากจะให้เขาคิดว่าพี่อารมณ์ไม่ดี Hey you What I love you เขาก็บอกเขาก็สายหัวก็เขาเตรียมอารมณ์ที่จะทะเลาะกับพี่ไงแต่พี่ไม่ได้ที่จะทะเลาะนั่นเองฉะนั้นมันก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่จะให้พวกคุณอยู่กันอย่างมีความสุขขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่แชร์ขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างบอกอีกครั้งนึงพี่ดอนเป็นคนตรงหากคุณกลัวคำตอบไม่ต้องถามเจอกันเมื่อชาติต้อง